ก็คือมันตัดกันใช่ไหมอันนี้อาจารย์พูดถูกก่อนนะมันตัดกันใช่ไหมแต่กอไก่บอกว่ามันไม่ตัดกันแสดงว่ามันก็ต้องผิดaseco.com เว็บไซต์ที่รวบรวมโค้ดออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก็สวัสดีพวกเราหลายๆคนนะครับที่เข้ามานะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เส้นทางความสำเร็จนะครับกับการติวสอบครูผู้ช่วยภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับวันนี้เป็นในส่วนของวิชาเอกคณิตศาสตร์นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์อาจารย์บอกเลยว่าอย่าหาเรื่องใส่ตัวนะครับหลายคนเข้ามาถามอาจารย์แก้วว่าอาจารย์คะหนูเอกสังคมหนูเอกวิทย์หนูเอกภาษาไทยหนูฟังได้ไหมวิชาเอกอย่าหาเรื่องเลยครับนะอย่าหาเรื่องเลยนะครับถ้าน้องอยากจะสมองอยู่ครบนะครับเดี๋ยวติวไปเดี๋ยวจะปวดหัวเปล่าๆนะฮะเนาะเพราะนั้นถ้าเราไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์รบกวนว่าอย่าฟังเลยแชร์อย่างเดียวก็พอนะครับแชร์อย่างเดียวก็พอนะเพราะนั้นให้เอกคณิตศาสตร์เข้ามาฝึกฝนกันนะครับสำหรับวิชาเอกนะครับอย่างที่บอกเนาะทุกอาทิตย์ครับอาจารย์แก๊ปก็ไม่ได้เอาข้อสอบยากอะไรมากมายก็จะปนๆกันเหมือนข้อสอบจริงอะเราเหมือนจำลองกันข้อสอบจริงเอาเป็นว่าแค่เพียงเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะไม่ได้แบบติวแบบโอ้จริงจังมากมายนะครับการไลฟ์สดเนี่ยเป็นการให้พวกเรามาเคาะสนิมให้พวกเราได้หลงแบบอ่านโจทย์แล้วไม่หลงประเด็นอะนะฮะในการเตรียมตัวสอบนะครับอ่ะข้อที่1ครับเริ่มกันเลยแล้วกันน้องบอกคึกคักมากเลยค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่แท็กเพื่อนน้องรัศมีเรียกชื่อหลังดีกว่ารัศมีนะฮะมีแรงทำคณิตศาสตร์แล้วค่ะโอเคเต้นดีกว่าสวัสดีทุกคนนะครับอาจจะไม่ได้ทักทายพวกเรามากนะครับอาจจะต้องติวเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะอ่ะข้อที่1ครับจากรูป ABรูปมีรูปมีรูป AB เท่ากับ CD AC AC เส้นทะแยงมุม AC เท่ากับ BD แล้ว BCD เท่ากับ120องศาแล้วมุม ABC มีค่าเท่ากับกี่องศาน้องทำไปก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปเปิดไฟก่อนไฟลืมเปิดนะเนี่ยนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟก่อนนะครับทุกคนนะเปิดไฟก่อนใครทำได้น้องเม้นมาเลยนะใครทำได้อ่ะนี่สดๆเลยนะเนี่ยนะฮะไม่ค่อยได้เซตอะไรฮะทำธุระเสร็จก็ไลฟ์สดเลยนะครับไม่ได้ค่อยได้เซตอะไรมากมายนะครับทุกคนมาเริ่มกันเลยได้ข่าวขึ้นมาหน่อยไหมมันต้องแสงต้องอย่างนี้สินะเดี๋ยวมันไม่หลอกตาคนดูนะครับทุกคนอย่างที่บอกเนาะใครที่อาจจะเก่งอยู่แล้วนะครับอาจารย์แก๊ปก็ไม่ได้ไปไวมากนะครับน้องอาจจะเบื่อนิดนึงอาจจะไปช้านิดหน่อยนะครับคือเป็นคนติดละเอียดนิดนึงนะเพราะนั้นอาจจะไปช้านิดนึงเนาะอ่ะทุกคน AB เท่ากับ CD น้องเห็นในรูปเนี่ยติ๊กไว้ก่อนเลยตรงนี้เท่ากันนะเนี่ยติ๊กไว้ต่อมา AC AC ก็คือเส้นทะแยงมุมตรงนี้นะครับ2เส้นดีกว่าเส้นทะแยงมุมตรงนี้เท่ากันนะครับแล้วโจทย์ให้ว่ามุม BCD BCD คือมุมนี้มุมใหญ่นี้นะครับเท่ากับ120องศา120องศาเขาถามว่ามุม ABC มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ABC มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ที่โจทย์ถามตรงนี้นะฮะดูสิตอบได้ไหมไม่น่ายากใช่ไหมแล้วหลายคนตอบแล้วนี่ข้อนี้คือวิชาเอกจริงๆเนี่ยอาจารย์บอกเลยนะมันไม่ได้ยากทุกข้อหรอกครับมันก็มีข้อสอบที่เราสามารถเห็นบางทีก็ตอบได้เลยนะถ้าใครมีประสบการณ์สูงพอเนี่ยน้องจะมองออกเลยว่ารูป2รูปนี้มันไม่ใช่รูป2รูปรูปเนี้ยมันจะมีรูป2รูปก็คือรูปสามเหลี่ยมเนี่ยจริงๆ4รูปด้วยซ้ำนะครับมันจะมีรูปสามเหลี่ยมเนี่ยทั้งหมด4รูปซ้อนกันอยู่นะครับ2รูปเนี่ยจะเป็นที่เท่ากันทุกประการคู่หนึ่งนะฮะอ่ะช้าๆระหว่างรอเพื่อนด้วยบางคนเพื่อนอาจจะยังไม่มาเลยนะครับเนี่ยรูปนี้1รูปรูปนี้1รูปอาจารย์ทำให้ดูแค่คู่เดียวพอนะด้านนี้เป็น A ด้านนี้เป็น Bด้านนี้เป็น D อาจจะแค่ยกรูปออกมานี่ยกรูปนี้ออกมายกมานี่ฮะคือถ้าใครจินตนาการเก่งๆอ่ะทำได้อยู่แล้วไม่ต้องทดก็ตอบได้นะครับแต่อาจารย์เขียนให้ดูเฉยๆเขียนให้เห็นเฉยๆนะครับรูปนี้ยกมานี่ยกมาเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น D ตรงนี้เป็น C นะครับเราจะเห็นได้เลยว่ารูป2รูปนี้มันเท่ากันทุกประการเลยนะครับแบบอะไรฮะบางคนบอกแบบอะไรอาจารย์เท่ากันทุกประการมันมีแบบเท่ากันทุกประการด้วยนะฮะบางคนบอกเอ้ยรูปไม่ค่อยเท่านะถือว่าเท่าแล้วกันนะนะฮะนี่ฮะด้านนี้ครับเท่ากันนี่ AB
CD เท่ากันเส้นเทียงมุมเท่ากันเห็นไหมฮะเห็นไหมBD AC เท่ากันอ้าวแล้วมันเท่ากันทุกประการยังไงอ่ะอาจารย์แก๊ปนี่ครับเดี๋ยวอาจารย์เถิบตรงนี้ก่อน AD ตรงนี้มันเป็นด้านร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเท่ากันนะครับมันเท่ากันส่งผลให้อะไรครับส่งผลให้มุมมันเท่ากันเพราะฉะนั้นมุม A ตรงนี้นะครับมุม A ตรงนี้นี่มุม A มันจะเท่ากับมุม D ตรงนี้นี่มุม D นะครับต่อมามุม C ก็จะเท่ากับมุม B เห็นไหมมันจะเท่ากันเป็นคู่ๆแบบนี้นะครับทุกคู่นั่นเองที่เราจะต้องมองให้ออกเห็นไหมฮะนี่คือมุมที่เราต้องรู้นะครับสามเหลี่ยมมันจะเท่ากันแบบนี้แหละนะเห็นป่ะเพราะนั้นถ้าน้องทำอีกคู่นึงเนี่ยน้องก็จะได้ว่าอะไรครับน้องก็จะได้ว่ามุมเนี้ยมันเท่ากันนะฮะมุมเนี้ยมันเท่ากันนี่มุมเนี้ยเท่ากันมันจะได้แบบนี้ออกมานะครับมันก็หมายความว่าน้องดูสีดิครับอาจารย์ทำให้ดูถ้าน้องทำอีกคู่นึงนะไอ้ด้านตะแคงอะมุมไอ้สามเหลี่ยมที่เป็นตะแคงอะนะครับอีกด้านมันก็จะเท่ากันทุกประการเหมือนกันนะครับก็ส่งผลให้มุมมันเท่ากันเหมือนกันเพราะฉะนั้นมุมตรงนั้นก็จะเท่ากันเพราะอะไรฮะสีดำกับสีแดงสีดำกับสีแดงอันนี้ใช้จินตนาการนิดนึงนะครับข้อนี้ถือว่าไม่ยากอะไรซึ่งพวกเราตอบกันมาแล้วคำตอบข้อนี้คือ120องศาครับฝนฟับเลยถือว่าไม่ยากเกินไปข้อนี้เนาะถือว่าไม่ยากเกินไปนะหลายคนทันไหมสวัสดีคุณนุ่มนะครับสวัสดีคุณนุ่มด้วยสวัสดีคุณนุ่มมาให้กำลังใจนะครับสวัสดีอีกหลายคนนะฮะอันเนี้ยตอบ3โอเคหลายคนโอเคนะตอบ120นะมีคนตอบได้อยู่นะเพราะนั้นใครไม่ทันจริงๆน้องไปกอได้นะครับแชร์เก็บไว้แล้วเดี๋ยวไปกอได้จริงๆมันแค่ใช้จินตนาการนิดหน่อยเท่านั้นเองถือว่าไม่ยากอันนี้นะครับเนาะไปต่อนะไอ้ข้อไหนที่อาจารย์ไวได้นิดนึงอาจารย์ก็จะไวหน่อยแล้วกันนะครับเพราะบางข้ออาจจะต้องอธิบายเยอะนิดนึงนะครับข้อที่2ครับกำหนดให้อัลฟาเบต้าและแลมด้าแทนความยาวของส่วนของเส้นตรงโดยที่อัลฟาแทนความยาวของส่วนเส้นตรงที่สั้นที่สุดและแลมด้าแทนความยาวของส่วนเส้นตรงที่ยาวที่สุดแล้วความสัมพันธ์ของอัลฟาเบต้าและแลมด้าในข้อใดทำให้ไม่สามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมได้อันนี้โจทย์นะครับไม่ใช่กำแพงเมืองจีนนะบางคนบอกมันยาวจังวะเนี่ยอาจารย์นี่โจทย์นะครับนะทำให้ไม่สามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมได้ขีดเส้นใต้คำนี้ไปเลยมึงเคยบางคนเนี่ยเจออัลฟาเบต้าแลมด้านี่งงอย่าเพิ่งงงนะฮะเขาแค่เป็นตัวอักษรเป็นสัญลักษณ์เฉยๆไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับเขาบอกอัลฟาเบต้าแลมด้าเนี่ยแทนความยาวของส่วนของเส้นตรงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันมีสามเหลี่ยมนะครับมีใครจะตอบไหมอันนี้มันมีสามเหลี่ยมรู้ได้ไงว่าสามเหลี่ยมก็มีความยาวด้านสามด้านนะฮะมีความยาวด้านสามด้านอัลฟาแทนสั้นที่สุดเดี๋ยวค่อยๆไฮไลท์ไปเดี๋ยวอาจารย์ส่งชี้ให้พวกเราด้วยนะครับเพราะนั้นอาจารย์พยายามจะทดให้สวยนิดนึงนะครับตรงไหนเน้นอาจารย์ก็จะเน้นให้เราเพราะให้เราไปด้วยนะครับเนี่ยฮะสั้นที่สุดอัลฟาต่อมาแลมด้าครับแลมด้าแทนส่วนที่ยาวที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าพวกเรามีสามเหลี่ยมมาสำคัญมากนะครับอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมอะไรเลยเราก็ต้องสมมุติแล้วว่าเป็นสามเหลี่ยมใดๆนะครับสมมุติเป็นอย่างนี้อัลฟาแทนที่สั้นที่สุดอันไหนก็ได้สั้นที่สุดสั้นที่สุดแลมด้าคือส่วนที่ยาวที่สุดสมมุติให้อะไรยาวสุดดีอันนี้ก็ได้แลมด้ายาวสุดนะครับที่เหลือก็เป็นเบต้าไปประมาณนี้รูปสามเหลี่ยมนี้มีใครตอบไหมอันนี้ถือว่าไม่ยากนะหรือบางคนอาจจะไม่รู้นะครับอาจารย์แก๊ปเล่าให้ฟังก่อนก็ได้ทุกคนครับสามเหลี่ยมเนี่ยมันมีธรรมชาติของสามเหลี่ยมอยู่อย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้ถ้าด้านตรงนั้นน่ะยาวมุมก็จะใหญ่ด้วยท่องง่ายๆคือเล็กสั้นใหญ่ยาวบางคนฮะเล็กสั้นใหญ่ยาวคืออะไรครับเล็กคือมุมเล็กถ้ามุมเล็กด้านตรงข้ามมุมเนี่ยก็จะสั้นน่ะเล็กสั้นใหญ่ยาวใหญ่คืออะไรครับถ้ามุมใหญ่ด้านตรงข้ามก็จะยาวเห็นป่ะอย่างเช่นที่เขาบอกว่าอัลฟาเป็นด้านที่สั้นที่สุดน้องต้องรู้เลยว่ามุมเนี้ยเล็กสุดเล็กสั้นใหญ่ยาวนะครับเล็กสั้นตรงนี้ต้องสั้นสุดก็เขาบอกว่าตรงนี้คือสั้นสุดนะทางกลับกันแลมด้า
เขาบอกแหลมได้ยาวที่สุดแสดงว่าด้านตรงข้ามมุมคือเป็นด้านยาวที่สุดมุมก็ต้องฮะใหญ่ที่สุดเล็กสั้นใหญ่ยาวประมาณนี้นะครับจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับข้อนี้หรอกนะฮะแต่อาจารย์เล่าให้พวกเราฟังจะได้เข้าใจง่ายต่อมาพอทุกคนรู้ธรรมชาติของสามเหลี่ยมหมดแล้วน้องต้องรู้ต่อไปว่าการจะสร้างสามเหลี่ยมได้เนี่ยน้องไปสังเกตก็ได้ครับสามเหลี่ยมที่น้องทำมาทั้งหมดเนี่ยด้านบวกกันมันมีสามด้านใช่ไหมสองด้านใดๆบวกกันต้องยาวกว่าอีกด้านเสมอเช่นบางคนอาจจะไม่รู้เนาะอธิบายให้ฟังแล้วกันช้าๆแล้วกันนะครับตรงนี้สามเหลี่ยมมุมฉากทุกคนรู้จัก3 4 5น้องเอา2ด้านใดๆดิฮะบวกกันจะต้องยาวกว่าอีกด้านเสมอเช่น4 3 7ต้องยาวกว่า5เนี่ยคู่ใดๆก็ตาม5 3เป็น8ต้องยาวกว่า4นี่เขาเรียกว่าธรรมชาติของสามเหลี่ยมนะครับเพราะนั้นสามเหลี่ยมจะเกิดขึ้นมาได้ด้านใดๆ2ด้านบวกกันต้องยาวกว่าอีกด้านนึงนะครับเพราะนั้นน้องเหลือบตาดู4ช้อยเลยจะรู้ว่าช้อยข้อไหนผิดซึ่งหลายคนตอบมาแล้วเยี่ยมมากเลยนะฮะเยี่ยมมากถือว่าน่าจะพร้อมกันแล้วนี่เตรียมสอบกันอยู่นะด้านไม่ใช่ด้านดิช้อยที่เป็นช้อยที่ผิดเลยเนี่ยน้องต้องการได้เลยครับเห็นแล้วต้องรู้เลยคือช้อยข้อที่2ครับด้านบวกกันเนี่ยมันไม่มีทางเท่ากันแน่นอนครับน้องเอา2ด้านใดๆบวกกันต้องมากกว่า2ด้านใดๆบวกกันต้องมากกว่า2ด้านใดๆตัวบวกกันต้องมากกว่าเห็นไหมฮะช้อย1ช้อย3ช้อย4ถูกต้องหมดช้อยที่ผิดคือช้อยข้อที่2ครับฝนฟับเลยนี่คือเป็นทฤษฎีนะฮะต้องรู้ไว้ต้องรู้ไว้สวัสดีนะครับสวัสดีขอบคุณด้วยที่ลืมบอกเลยขอบคุณที่แท็กเพื่อนๆนะครับขอบคุณนะครับน้องลูกเต๋าโอ้โหสวัสดีจ้านะฮะน้องลูกเต๋าน้องลูกเต๋าสวัสดีครับต่อไปข้อ2ผ่านไปนะไม่ยากเนาะข้อ2ตอบ2นะครับวันนี้พวกเราคงได้ฟังข่าวดีแล้วนะใครรอสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนะครับก็มีประกาศอย่างทางการออกมาแล้วนะครับก็ถือว่ารอดตัวไปเป็นเกณฑ์ธรรมดาเพราะขอประกาศไปตั้งนานแล้วหลักเกณฑ์การสอบประกาศไปตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นใช้เกณฑ์เดิมอยู่แล้วนะครับห่วงคนรอบทั่วไปเถอะครับ500คะแนนนะรอบทั่วไปแถมวันสอบเอ้ยวันรับสมัครสอบน้องต้องเขียนด้วยนะว่าจะสอนปออะไรสอนมออะไรโอ้โหก็คือวันที่น้องไปสอบสัมภาษณ์อะถ้าน้องได้ผ่านเข้าไปน้องต้องสอนในชั้นที่น้องเขียนไว้วันรับสมัครโอ้โหอาจารย์ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเท็จยังไงนะแต่ก็โอ้โหหนักจริงๆนะฮะคือต้องคิดไปเลยว่ากูจะสอนมออะไรอะนะครับนะมันผิดเพี้ยนไม่ได้เลยนะฮะต่อไปข้อที่3ข้อนี้ก็ถือว่าไม่ยากนะครับถือว่าเป็นการวอร์มเครื่องนะฮะวอร์มเครื่องข้อที่3ครับข้อมูลชุด1มีผลรวมของข้อมูลทุกตัวเท่ากับ 1,500 บาทบาทมาจากไหนวะเนี่ย 1,500 โดยข้อมูลดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ15ภายหลังตรวจสอบข้อมูลพบว่าเกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล2ตัวโดยข้อมูลที่ถูกคือ5กับ14ตามลำดับแต่บันทึกเป็น6กับ16ก็คือพูดง่ายๆ2ตัวผิดนะครับผิด6กับ16แต่ที่ถูกคือ5กับ14นะครับอยากทราบว่าค่าเฉลี่ยเลขนี้ที่ถูกต้องเท่ากับข้อใดข้อนี้ต้องถือว่าไม่ยากเลยนะครับต้องถือว่าไม่ยากนะฮะวันนี้เป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับใครเอกคณิตศาสตร์เชิญมาฟังนะครับนะฝากประชาสัมพันธ์เพื่อนๆด้วยเอกคณิตศาสตร์นะครับฝากแชร์ให้เพื่อนด้วยเนาะน้องจะได้ส่งเหมือนส่งต่อความสำเร็จนะครับเหมือนตู้ปันสุกอะนะครับน้องส่งต่อน้องก็มีแต่ได้ครับส่งต่อไปบางคนบอกอาจารย์แก๊ปติวออนไลน์ติวอะไรแล้วทำไมอาจารย์แก๊ปต้องมาบรรยายให้อย่างนี้ด้วยอาจารย์ก็บอกเลยว่าอาจารย์บอกตามตรงก็คือน้องติวออนไลน์น้องได้เยอะกว่าคนที่ติวตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอแค่มาได้พูดสัก5ข้อ10ข้อมาให้ความรู้พวกเราในส่วนที่จำเป็นนะครับบางคนก็อาจจะไม่มีทุนทรัพย์จริงๆนะครับก็เลยอยากให้มาส่งต่อความสำเร็จให้พวกเราแบบนี้แหละนะครับก็สัญญาไว้เลยว่าทุกอาทิตย์ก็จะเจอกันนะครับสัญญาพวกเราไว้เลยถ้าอาจารย์ไม่ติดบรรยายที่ไหนก็ซึ่งเลือกเป็นวันธรรมดาด้วยเพราะนั้นอาจารย์ก็คงไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับก็มาบรรยายพวกเราฟังนี่แหละนะครับอ่ะข้อนี้เป็นเรื่องค่าเฉลี่ยมาทุกคนเห็นต้องขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยนะครับผลรวมข้อมูลทุกตัวขีดอีกอันนึงค่าเฉลี่ยใครเห็น2คำนี้แล้วเนี่ยคิดในใจไม่ได้เดี๋ยวอันตรายมากนะครับน้องเห็นคำว่าผลรวมข้อมูลเนี่ยมันคือ summation x ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขียนแจกแจงให้ดูผลรวมข้อมูลเนี่ยมันคือ sum x นะครับเท่ากับ1,500
าจารย์อาจจะเขียนแบบไม่ได้เป็นวิชาการนะครับนะไม่ต้องดราม่านะบางคนบอกไม่อาจารย์แก๊ปไม่ค่อยเป็นวิชาการเลยนะครับไปดราม่าที่อื่นนะครับนะเพราะฉะนั้นวิชาการไม่ต้องพูดกับอาจารย์นะครับอาจารย์ไม่ค่อยวิชาการอะไรมากต่อไปค่าเฉลี่ย x bar เท่ากับ15พวกเราเห็นอย่างเงี้ยต้องยิ้มเลยรู้ summation x รู้ x bar แสดงว่าพวกเราต้องรู้อะไรครับรู้จำนวนข้อมูลเพราะอะไรฮะ x bar ของเราเท่ากับ sum x หารด้วย n จริงไหมน้องรู้ x bar น้องรู้ sum x น้องก็รู้ n ครับย้ายข้างง่ายๆทันว่าเพราะนั้นพวกเราเป็นเอกวิชาเอกแล้วเนาะอาจารย์พยายามจะข้ามบางตอนไปได้นะครับเพราะนั้นน้องรู้15น้องรู้1,500น้องก็เอา1,500นี้ย้ายกลับไปหารโทษเอา15ย้ายกลับไปหาร1,500เพราะฉะนั้นน้องจะได้จำนวนข้อมูลมามีทั้งหมด100ตัวอันนี้ไปย้ายข้างเอาเองนะครับนะฮะไปย้ายข้างเอาเองคือตรงนี้อาจจะทุกคนจะทำได้หมดแล้วแหละนะครับพอจากข้อมูลตรงนี้นะครับนี่ฮะบรรทัดนี้พวกเราจะรู้เลยว่าข้อมูลเนี่ยมีทั้งหมด100ตัวนะครับข้อมูลมีทั้งหมด100ตัวพวกเรารู้โดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วรู้ต่อไปว่าอะไรครับรู้ต่อไปว่ามันผิดอยู่2ตัวนี่ครับมันผิดอยู่2ตัวคำถามครับคือวันไหนไม่ได้ถามนี่นอนไม่หลับนะครับคำถามครับโจทย์ถามอะไรครับเอาง่ายๆก่อนพื้นๆโจทย์ถามอะไรครับคำถามกวาดตาดูเลยโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามค่าเฉลี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นโจทย์ถามค่าเฉลี่ยน้องเขียนแอบไว้ตรงนี้ครับ sum x หารด้วย n โจทย์ถามค่าเฉลี่ยและเป็นค่าเฉลี่ยที่อะไรด้วยครับถูกต้องเป็นค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องเพราะฉะนั้น n พวกเรารู้แล้วค่อยๆวิเคราะห์ใจเย็น n พวกเรารู้แล้ว sum x พวกเรารู้ยังเรารู้ sum x ที่ผิดแสดงพวกเราสามารถหา sum x ที่ถูกได้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นตอบพร้อมกันครับ sum x ที่ถูกทำยังไงครับง่ายๆมากคิดง่ายๆเลยตัวผิดก็ลบออกไอ้นี่มันผิดใช่ไหมลบออกอะไรถูกบวกเข้าไปเห็นไหมอาจารย์พูดสลับกันดีกว่าไอ้นี่ผิดใช่ไหมล่ะลบออกไอ้นี่ถูกใช่ไหมบวกเข้าไปนี่คือ sum x ที่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นถ้าทุกคนไม่คิดอะไรมากมายทุกคนดูนะง่ายๆเลยครับ1,500ใช่ไหมไอ้ตัวรวมที่ผิดผลรวมข้อมูลที่ผิดลบตัวที่ผิดตัวที่ผิดอะไรอ่ะตัวที่ผิดคือ6กับ16ลบ6กับ16บวกด้วยตัวที่ถูกตัวที่ถูกคือ5กับ14จริงๆพวกเราคิดในใจได้อยู่แล้วแหละนะครับเนี่ยครับน้องจะได้ sum x ที่ถูกต้องแล้วแค่นั้นเองนะครับซึ่งหลายคนตอบมาแล้วนะค่าเฉลี่ยค่าโอเคค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องขอบคุณนะครับนะบางทีมันดีเลย์นิดนึงครับนะมันยังไม่ได้อยู่ในยุค 5G เนาะน้องตอบมาอาจารย์ก็จะดูเห็นที่หลังนิดนึงนะครับแต่ตอบมาเถอะนะเดี๋ยวอาจารย์อ่านให้ฟังหมดแหละนะครับที่เหลือพวกเราคิดมาครับตรงนี้ลบ6ลบ16ได้ลบ22บวกกับ19ก็เป็นลบ3เพราะนั้นตรงนี้พวกเราจะได้ลบ3ลบ3คิดเลขออกมาก็คือ 1,500 ลบ3ก็เป็น 1,497 ถึงตรงนี้เนี่ยจบแล้วโจทย์ถาม x bar ใช่ไหมครับเราก็เอา sum x 1,497 หารด้วย100เราก็จะได้เป็น 14.97 นะครับบางอย่างเรื่องการคำนวณอาจารย์ก็จะข้ามไปหน่อยเนาะพวกเราเป็นเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วคำตอบข้อนี้คือ 14.97 ก็ตอบช้อยข้อที่4ครับนะปบมือรัวๆเลยไหมพวกเราทำได้อยู่แล้วไม่ยากนะครับนะเครื่องเริ่มร้อนยังเครื่องเริ่มร้อนยังทุกคนเครื่องเริ่มร้อนแล้วนะน่าจะต้องสู้ต่อได้แล้วนะครับต่อไปคือที่อาจารย์มาเนี่ยอาจารย์ได้พวกเราให้ได้เคาะสนิมบ้างนะครับได้เตือนความจำหน่อยว่าเอ้ยต้องสอบครูผู้ช่วยนะไม่ใช่ดูซีรีส์กันเพลินนะครับนะก็ต้องสอบครูผู้ช่วยนะครับนะปีนี้ตั้งกี่หมื่นอัตราน่ะ 20,000 กว่าอัตรานะครับรอบทั่วไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามนิดนึงเนาะพยายามนิดนึงนะครับสู้นิดนึงต่อไปครับต่อไปข้อ4ให้ตารางมาแล้วให้เซตมาให้จำนวนสมาชิกมาเรื่องนี้เป็นเรื่องเซตแน่นอนนะครับเป็นเรื่องเซตแน่นอนเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปขออนุญาตเขียนคอมพลีเมนต์ตรงนี้นิดนึงนะคอมพลีเมนต์ตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อให้พวกเราได้เห็นชัดๆนะครับเพื่อเห็นนะพรามนะครับพรามนะครับคอมพลีเมนต์เซตก็จะมียูนิเวิร์สมีเซต A เซต B เซต C
A ด้วยเสก B A ด้วยเสก C B เสก C นะครับแล้วก็ A ยูเนียน B ยูเนียน C แล้วก็คอมพลีเมนต์นะครับจำนวนสมาชิกก็จะมีตามนั้นเลยมี50 19 23 27 7 9 13นะครับจงหาจำนวนสมาชิกตัวนี้ครับอาจารย์บอกทุกคนเลยนะครับเรื่องเซตถ้าพวกเราไม่แม่นเรื่องพื้นที่แรงเงาเนี่ยลำบากนะครับถ้าพวกเราไม่แม่นเรื่องพื้นที่แรงเงาเนี่ยลำบากมากนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นอาจารย์จะพาพวกเราไปหาก่อนว่าคือยังไม่ต้องหาคำตอบอะไรเลยนะทุกคนต้องไปหาพร้อมกันกับอาจารย์ก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเขาถามตรงไหนครับตัวเนี้ยเขาถามตรงไหนพวกเราจะต้องไปหาคำตอบกับอาจารย์ก่อนว่าเขาถามพวกเราพื้นที่แรงเงาตรงไหนก่อนที่จะมาตอบตรงเนี้ยเราต้องตอบให้ได้ว่าเขาถามพื้นที่แรงเงาตรงไหนเพราะนั้นเพื่อให้พวกเราเข้าใจมากขึ้นนะครับตรงนี้อาจารย์อาจจะไม่ข้ามนะฮะเพื่อพวกเราเข้าใจมากขึ้นไปหาพื้นที่แรงเงาพร้อมกันอาจารย์ครับว่าไอ้นี่เดี๋ยวเขียนไว้ให้เขาถามตรงไหนกันแน่เนาะโดยหลักที่อาจารย์ทำบ่อยๆนะครับอาจารย์ทำอย่างนี้อาจารย์พยายามแยกข้อความในโจทย์อะคืออาจารย์คงไม่นั่งเขียนตัวเลขแบบนี้นะครับอันนี้ต้องเลิกทำได้เลยนะครับแบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ยเลิกทำได้เลยนะครับพื้นที่นี้1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็มานั่งค่อยๆ A union B เลขอะไรบ้างอันนี้อาจจะช้าไปนิดนึงนะครับน้องฝึกมาถึงขนาดนี้อาจารย์เหมารวมเลยนะว่าน้องฝึกมาดีพอแล้วนะครับนะบางคนบอกอย่าคาดหวังอะไรหนูมากเลยเอานะอาจารย์คาดหวังครับคาดหวังว่าพวกเราฝึกมาดีพอแล้วฝึกมาดีพอแล้วแล้วยังไงอาจารย์แก๊ปถ้าพวกเราฝึกมาดีพอเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำก่อนเลยก็คือตรงนี้ครับน้องต้องมองตรงนี้เป็น2ก้อนแล้วค่อยเอาก้อนซ้ายเอาก้อนขวามาดิฟเฟอเรนซ์กันมาลบกันนะครับเอาก้อนซ้ายก่อนอาจารย์จะเรียกว่าก้อนที่1นะฮะก้อนที่1กับก้อนที่2มาครับก้อนที่1 A union B prime พวกเราเห็นเนี่ยเป็นโอ้ยเดี๋ยวเขียนไม่สวยไม่ได้เลยเดี๋ยวพวกเราเอาไปอ่านทีหลังแล้วจะบอกว่าอาจารย์แก๊ปแม่ทดไม่สวยไม่ได้นี่A B C ทุกคน A union B prime ตรงไหนครับมันจะไวขึ้น A union B prime ก็คือไม่เอา A union B ใช่ไหมครับเพราะนั้นพื้นที่ที่ทุกคนจะได้ก็คือ A union B prime ก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับนี่เห็นป่ะจริงๆใครฝึกบ่อยๆเนี่ยคิดในใจได้นะครับ A union B prime นะครับหนูได้ยินเหมือนเสียงมันก้องค่ะเดี๋ยวนะครับเฮ้ไม่มีใครทักเลยนะฮัลโหลปกติยังทุกคนฮัลโหลปกติยังไม่มีใครทักเลยอาจารย์เอาเสียงไอ้นี่เข้ามาซัดไป3ข้อแล้วนะสวัสดีค่ะขออนุญาตหลังฝนตกค่ะน้องทิชการขอบคุณครับวันหลังเสียงไม่ดีอะไรไม่ดีบอกเลยนะเพราะบางทีอาจารย์ปรับแต่งอะไรพวกนี้แล้วมันนะแล้วมันขึ้นไปเยอะนะครับไมค์มันพีคเกินนะครับนะเสียงได้ยินยังทุกคนฮัลโหลเสียงดียังโอเคปกติแล้วสอนมากี่ข้อแล้ววะเนี่ยนะเดี๋ยวต้องไปลงใน YouTube ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวคนใน YouTube นี่บ่นตายเลยนะครับงั้นเดี๋ยวใน YouTube ตัดแค่ข้อนี้แล้วกันนะครับเอาข้อนี้โอเควันหลังแจ้งกันนะวันหลังแจ้งกันด้วยนะนะฮะอันนี้เต้นไปไม่รู้กี่ช็อตแล้วนะครับนะฮะทั้งแดนซ์เมื่อกี้ด้วยแท๊ดไปแล้วนะฮะโอเคนะครับดีแล้วค่ะขอบคุณครับโอเคต่อนะมันมีทั้งหมด2ก้อนนะครับมีทั้งหมด2ก้อนเพราะนั้นอาจารย์ก็หาก้อนแรกก่อนนะครับก้อนแรกคือตัวนี้นะฮะ A union B prime ก็คือไม่เอา A union Bนะครับก็คือจะได้แบบนี้ออกมาต่อไปทำนองเดียวกันครับเราก็หาก้อนที่2ครับก้อนที่2ก้อนที่2นี่ครับก็เหมือนเดิม A B C เนาะไม่เขียนเรียงกันแล้วต่อมาครับน้องก็คิดอย่างนี้เลยครับคิดอย่างนี้เลย A union C นึกแล้วเดี๋ยวเขียนก่อน A B C A union C ลบ B อยู่ตรงไหนครับ A union C ลบ B อยู่ตรงไหนครับนึกภาพก่อนนึกภาพมันต้องหัดนะน้องต้องหัด A union C คือเอา A กับ C มารวมกันนะครับแล้วลบส่วนที่เป็น B ออกนะแสดงว่าเราไม่เอาส่วนที่เป็น B แต่เอา A union C ก็จะมารวมถึงตรงนี้เห็นไหมฮะเอาส่วนที่เป็น B ออก
นะครับและพราหมณ์เห็นไหมจินตนาการเหนือกว่าความรู้เห็นไหมฮะและพราหมณ์คือไม่เอานะครับไม่เอาก็จะได้ตรงสีแดงตรงนี้ครับไม่เอาก็ได้ตรงสีแดงตรงนี้นะฮะพื้นที่ข้างนอกแล้วก็ต้องบีถึงตรงนี้นะครับเห็นป่ะคือมันต้องคือน้องไปฝึกวันจริงเนี่ยวันจริงเนี่ยมันไม่ใช่วันที่น้องจะต้องเข้าไปสอบซ่อมไม่ใช่นะฮะการทำข้อสอบวันจริงเนี่ยไวมากๆถ้าใครเคยลงสนามจริงน้องจะรู้ว่าวันจริงเนี่ยมันไวมากๆทุกอย่างมันผ่านไปไวมากๆถ้าน้องล่นเวลาได้ยิ่งดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก้อน1ก้อน2น้องได้แล้วเอามาลบกันครับเอามาลบกันเพราะนั้นพอพวกเราลบกันเนี่ยรู้นะเอาสีแดงไปลบรู้เนาะเรื่องเซตอ่ะนะจำได้เนาะเอาข้างหลังไปลบข้างหน้านะครับข้างหน้าเป็นตัวตั้งน้องเอาไปลบนะฮะเพราะฉะนั้นตอนที่น้องลบเนี่ยเดี๋ยวเขียนใครทำก็ทำไปนะเดี๋ยวจันแก๊ปเขียนผลลัพธ์ก่อนตอนน้องลบน้องก็เอาตัวหลังคือสีแดงนะครับตัวหลังคือสีแดงนะไปลบตัวหน้าครับเดี๋ยวตัวหน้าเขียนสีแดงด้วยก็ได้จะได้เป็นในทิศทางเดียวกันนะนี่แบบนี้นี่คือตัวหน้านะนี่น้องเอาไปลบนะครับไปลบน้องจะได้อะไรครับพื้นที่ข้างนอกมีไหมพื้นที่ข้างนอกจะไม่มีแล้วเพราะเราเอาตัวหลังมันมีพื้นที่ข้างนอกเราไปลบพื้นที่ข้างหน้าเนี่ยมันก็มีพื้นที่ข้างนอกด้วยเราลบพื้นที่ข้างนอกออกไปเลยนะครับน้องจะเห็นส่วนที่มันโหว ก็คือตรงไหนครับนี่ครับลบกันจินตนาการเหนือกว่าความรู้นะเห็นป่ะเห็นแล้วต้องอย่างนี้เป็นนะครับบัวขาวบอกเสียงกล้องค่ะหายแล้วนะเสียงกล้องนี่หายแล้วนะโอเคนะประมาณหนึ่งแล้วลดมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับโอเคนะครับต่อมาได้แล้วนะแสดงว่าเนี่ยทั้งหมดที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะแค่ได้รูปครับได้รูปว่ามันคือตัวนี้นะฮะเพราะนั้นเราได้แล้วนะเพราะนั้นใครไม่แม่นเนี่ยน้องรู้ตัวเองเลยว่าน้องต้องฝึกตรงไหนนะครับอาจารย์แก๊ปคงไม่ต้องไปบอกพวกเราหรอกว่าควรจะฝึกตรงนี้นะอาจารย์เชื่อว่าพวกเรารู้ว่าต้องฝึกตรงไหนนะครับเพราะนั้นผลลัพธ์น้องได้แล้วกลับไปที่โจทย์ข้อเมื่อกี้ครับอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่โจทย์ข้อเมื่อกี้นี่นะครับข้อที่4นะครับเดี๋ยววางก่อนสิ่งที่หามาเปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนสีเป็นสีดำได้ไหมเปลี่ยนสีเป็นสีดำเอ้ามาแล้วขยายหน่อยของจริงนี่ครับนี่ฮะที่โจทย์ถามครับได้ป่ะพอได้ไหมพอมองออกไหมฮะเพราะนั้นขั้นตอนโจทย์เนี้ยน้องก็คิดในใจได้เลยนะครับพยายามหัดคิดในใจเพราะนั้นพื้นที่ที่โจทย์ถามทั้งหมดเลยนะครับที่คุยกันมาตั้งนานเนี่ยนะครับเสียงกล้องไม่กล้องด้วยเนี่ยนะฮะก็คือตัวนั้นโจทย์ถามนะครับพื้นที่ที่แรงเงาตรงส่วนนี้นะครับคำถามต่อมาก็คือหายังไงอ่ะอาจารย์แก๊ปหายังไงอ่ะอาจารย์แก๊ปทุกคนครับข้อนี้ถ้าพวกเรามองออกนะฮะน้องลองนึกภาพครับถ้าน้องหา A union B union C ได้ก็คือภาพทั้งหมดทุกคนนึกภาพตามนะให้นึกภาพตามถ้าคนหา A union B union C ได้นะครับทั้งหมดนี้หาได้แล้วน้องก็ลบด้วยเลยครับลบด้วย A union B นึกภาพออกไหมเรากำลังจะหาสีดำกับสีแดงอะไอที่มันทับซ้อนกันแรงเงาตรงนั้นนะเราก็เอาจำนวนของ A union B union C นะครับลบด้วยจำนวนสมาชิกของ A union B ก็คือส่วนที่แรงเงาสีเขียวดึงออกมาลบออกมานะครับเหมือนปอบหยิบเลยไหมดึงออกมาน้องก็จะเหลือสีดำเห็นไหมเนี่ยจินตนาการเหนือกว่าความรู้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขียนดีๆหน่อย A union B union C นะครับคำถามต่อมา A union B union C หายังไงครับดูที่โจทย์ข้างบนเหลือบตาขึ้นไปดูข้างบนครับข้างบนมีอะไรครับนี่ฮะต้องมีประสบการณ์นิดนึงครับเดี๋ยวฝึกไปวันนี้น้องก็จะรู้นะนี่ครับเขาบอกว่า A union B union C และพรามเนี่ยมันคือ3พื้นที่ข้างนอกคือ3โอ้โหอยากร้องไห้พื้นที่ข้างนอกคือ3แล้วเรารู้ว่าอะไรครับรู้ว่ายูนิเวิร์สทั้งหมดเนี่ยคือ50อยากร้องไห้ใช่ไหมข้างนอกคือ3ยูนิเวิร์สทั้งหมดคือ50เพราะนั้นข้างนอกคือ3ส่วนข้างในตรงนี้ทั้งหมดก็คือเท่าไหร่ครับ47หามาด้วยจาก50 ลบ 3นี่คือ A union B union C นะครับลบกับ
A Union B มีคนตอบแล้วมีคนตอบแล้วเออเห็นไหมบอกแล้วเนี่ยวันจริงต้องแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยของจริงนะฮะของจริงของจริงนะครับหลายคนก็ดูเลยนะอันนี้ดูไว้เลยนี่คู่แข่งทั้งนั้นนะนะครับนี่คู่แข่งทั้งนั้นนะครับดูไว้เลยนะในช่องแชทเนี่ยนะครับคู่แข่งทั้งนั้นเลยนะเพราะนั้นเราอาจจะไม่ได้เอามาอิจฉากันหรอกนะครับให้เราดูคนที่อาจจะยังฝึกไม่ดีพอหรืออาจจะยังไม่ค่อยได้ฝึกหรือยังไม่ได้อ่านหนังสือเนี่ยน้องดูครับว่าทุกปีทำไมมีคนสอบบรรจุได้นะครับแล้วสอบบรรจุได้ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากสอบบรรจุได้อยากรับราชการน้องดูไว้เลยว่าน้องควรจะทำได้ไวขนาดไหนควรจะฝึกขนาดไหนนะครับบางคนบอกผมฝึกดีแล้วแต่ว่าเอาเถอะวันจริงน้องต้องฝึกให้ดีกว่านี้นะฮะต่อมาครับ A Union B Union C อโทษ A Union B เนี่ยหายังไงทุกคนฮะ A Union B หาง่ายมากเลยครับทุกคนหาได้อยู่แล้ว A Union B ก็หาได้จาก NA บวก NB ลบ NA ด้วย -C NA ด้วย -C A -B เนี่ยฮะ NA บวก NB ลบ NA ด้วย -B นะครับ NA พวกเราได้แล้วฮะคือ19 NB พวกเราได้แล้วครับคือ23ลบ NA -B อันนี้ NA -B คือ7ได้แล้วเนี่ยสูตร2เซตจำได้ไหม NA บวก NB ลบ NA เสก B นะครับใครคิดเลขไวก็ได้เปรียบแล้วคิดเลขเลย19บวก23ได้อะไรครับ19บวก23ได้42ลบ7ได้35ตรงนี้ได้35นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จึงเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วน้องได้50ลบ750ลบ3 50ลบ3ได้47 47ลบออก35คำตอบก็คือ12ครับคำตอบข้อนี้ก็คือ12ถ้วน12คิดออกมาตัวนี้รวมกันนะครับได้12ฝนฟับเลยชุบเลยชุบ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 แทบ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 เห็นไหมต่อไปต่อไปข้อนี้ต้องค่อยๆเรียบเรียงความคิดนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ก็บอกเสมอว่าถ้าใครอาจจะยังไม่ค่อยได้ทำบ่อยมากเท่าไหร่นะครับค่อยๆไปดูทีละส่วนเอาตรงนี้ก่อนก็ได้อะแนะนำให้เอาตรงแค่ว่าพื้นที่แรงเงาเนี่ยเราหาไวพอไหมถ้าเรายังไม่ไวเอ๊ะเราจะทำไงให้ไวนะน้องก็ต้องไปหัดอย่างนี้ก่อนครับ A ในเซก B ได้รูปอะไร A ลบ B ได้รูปอะไรนะครับเริ่มพัฒนาตั้งแต่เซตง่ายๆก่อน2เซต3เซตพอน้องเริ่มมีมุมมองแล้ว A พรามเป็นยังไง B พรามเป็นยังไงทำบ่อยๆน้องจะรู้เองว่าพื้นที่แรงเงาเนี่ยมันออกมาได้อะไรนะครับเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่ทักษะนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยนั่งอ่านเฉยๆเนี่ยไม่ได้เรื่องหรอกครับนะฮะต่อไปต่อไปต่อไปข้อที่4แล้วนะต่อไปครับข้อที่5ครับข้อที่5ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งจัดแข่งขันแบบพบกันหมดโดยมีประเทศเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด6ประเทศได้แก่ประเทศไทยประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามมาเลเซียทางผู้จัดแข่งขันจะต้องจัดแข่งขันทั้งหมดกี่คู่เอาละครับข้อนี้อาจารย์ให้เวลาสัก15วินาทีนะฮะ15วินาทีเอกคณิตศาสตร์น่าจะตอบได้แล้วนะครับ15วินาทีเดี๋ยวทานน้ำก่อนนะสิ่งที่เราต้องขีดเส้นใต้เลยนะครับพวกเราเจอเนี่ยต้องขีดเส้นใต้เลยนะครับคำนี้ครับการจัดแข่งขันแบบพบกันหมดทุกครั้งที่อาจารย์มาบรรยายหรืออาจารย์ติวในไหนก็ตามนะครับอาจารย์จะบอกทุกคนว่าหรือแม้กระทั่งไอ้หนังสืออ่านเองอ่ะหนังสือเล่มสีชมพูเนี่ยเขาบอกเอามาพอดีเลยหนังสือเล่มสีชมพูเนี่ยนะครับอาจารย์ไม่ได้พูดแต่อาจารย์ยังเขียนไว้เลยว่าน้องครับถ้าน้องเก่งคณิตศาสตร์ภาคขออย่างเดียวไม่ได้น้องต้องเก่งคณิตศาสตร์ภาคกอด้วยบางคนก็ถามในใจว่าแล้วหนูจะเก่งภาคกอไปทำไมล่ะคะอาจารย์เพราะว่าภาคกอเนี่ยภาคกอคณิตนะภาคกอคณิตศาสตร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้หลักวิชาการมากมันมีสูตรลัดด้วยนะครับหลายๆเรื่องมันเอาสามารถมาแก้โจทย์เอกคณิตศาสตร์ได้เอามาช่วยตรงส่วนนี้ได้ส่วนนู้นได้หลายเรื่องมากช่วยได้อาจารย์บอกเลยวันจริงอ่ะทำไมวันจริงอาจารย์ถึงทำข้อสอบทันเนี่ยเพราะได้ความรู้ภาคกอมาช่วยด้วยนะครับอีกหลายเรื่องครับอย่างเรื่องนี้เป็นต้นครับการจัดแข่งขันแบบพบกันหมดสูตรเดียวกับการจับมือเลยในภาคกอเนี่ยทุกคนเคยเห็นคน10คนจับมือได้หมดกี่ครั้งคน100คนจับมือได้หมดกี่ครั้งลูกเสือมาประชุมร่วมกันจับมือได้หมดกี่ครั้งต้องเจอโจทย์เหล่านี้เยอะมากนะครับ
สูตรจับมือว่าไงนะคนคูณคนลบ1หาร2หรือถ้าใครท่องแบบคณิตศาสตร์ก็คือ n คูณ n ลบ1หารด้วย2อันนี้ก็เช่นเดียวกันสูตรเดียวกันอาจารย์แก๊ปไม่เห็นมีจำนวนคนเลยอะแต่ข้อนี้มีจำนวนอะไรครับข้อนี้มีจำนวนทีมฮะมีทีมไทยทีมจีนทีมญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามมาเลเซียมีทั้งหมด6ทีมนะฮะเดี๋ยวขอยัดลบตรงนี้ก่อนเพราะมันอาจจะเกะกะนะครับมีทั้งหมด6ทีมเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ n คูณ n ลบ1หาร2นะครับเราก็ได้เป็นทีมคูณทีมลบ1ทั้งหมดหารด้วย2ทิ้งไม่ได้นะภาคกอนะครับทิ้งไม่ได้นะฮะเพราะนั้นต้องรู้เทคนิคของภาคกอไว้บ้างนะครับที่เหลือพวกเราคิดเลขก็ตอบแหละคำตอบข้อนี้2ไปกระโดดตัด6เป็น3 6ลบ1เหลือ5 5คูณ3ได้15คำตอบข้อนี้คือ15ฝนฟับเลยไปต่อเห็นไหมถือว่าไม่ยากนะคือวันจริงเนี่ยจะมีโจทย์แบบนี้มาช่วยพวกเราได้นะครับคืออาจารย์ก็บอกทุกครั้งอะว่ามันคณิตศาสตร์วิชาเอกเราจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ยากถึงขั้นแผ่นหนึ่งเนี่ยโจทย์แผ่นหนึ่งโจทย์เฉพาะเงี้ยเฉพาะทางเงี้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นครับคอนสอบแผ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นข้อสอบสไตล์โอเน็ตข้อสอบสไตล์วิชาสามัญอย่างเงี้ยข้อสอบสไตล์สอบเข้าต่างๆเงี้ยนะครับพอเขาจะเอาโจทย์มาแปลงเอาตรงนู้นตรงนี้มาออกหน่อยเอาทักษะตรงนู้นมาใช้นิดนึงเพราะนั้นมันสามารถทำทันได้ครับเอาเถอะน้องๆยิ่งรอบนี้น้องต้องทำวิชาเอกนะครับ100คะแนนเนาะอาจารย์เห็นคะแนนแล้วก็เดาไม่ถูกหรอกว่ากี่ข้อไม่ใช่เดาไม่ถูกเดาไม่ผิดหรอกว่ากี่ข้อนะครับ100คะแนนก็100ข้อเอกคณิตศาสตร์เรานะครับตอนเมื่อก่อน75คะแนนก็75ข้อนะครับก็เต็มที่นะ100ข้อเนี่ยไม่ธรรมดานะคือออกจากห้องสอบมาน้องเอียงข้างได้เลยนะครับนะเดินเอียงข้างได้เลยนะครับออกจากห้องสอบมานะครับหัวสมองนี่น้ำหูในหูไม่เท่ากันเลยนะนั่นแหละครับนั่นคือวิชาเอกคณิตศาสตร์เรานะครับธรรมชาติน้องไก่น้อยบอกสวัสดีค่ะเพิ่งมาค่ะอาจารย์เดี๋ยวดูย้อนหลังได้นะครับกดแชร์ไว้นะครับอาจารย์ไม่ลบคลิปนะครับเดี๋ยวดูย้อนหลังได้นะครับแล้วใครเพิ่งเคยเห็นอาจารย์มานั่งพูดตรงเนี้ยนะครับน้องไปดูใน YouTube นี่นะอาจารย์มีใน YouTube อีกเยอะเลยนะครับไปดูย้อนหลังนะครับแค่ไม่ใช่แค่คลิปนี้คลิปเดียวนะมีเยอะข้อที่6ครับกำหนดให้4ยกกำลัง x บวก36เท่ากับ3คูณ2ยกกำลัง x บวก2และ3ยกกำลัง y บวก1บวกสว่า3y ยกกำลังทุยเอาใหม่สิบวก3ยกกำลัง y ลบ1เท่ากับ30จงหาค่าของ3 y ลบ2 x นะครับ3ยกกำลัง y ลบ2ยกกำลัง x ตรงกับข้อใดต่อไปนี้จอยก็จะมี5ส่วน6 1 3ส่วน2 3อย่างแรกโจทย์ถาม3กำลัง y ลบ2กำลัง x นะครับเราก็ต้องมองหาว่า x กับ y มาอยู่ตรงไหนนี่ x ครับนี่ y ครับเพราะฉะนั้นแค่นึกง่ายๆครับน้องแก้สมการข้อนี้2ตัวนี้ที่อาจารย์ขีดเส้นใต้เนี่ยแก้ได้ก็จะได้แล้วใช่ไหมครับคำถามต่อไปคือแก้ยังไงนะแก้ยังไงพอถึงตรงนี้เนี่ยข้อนี้ถือว่าใช้ประสบการณ์มากๆเลยนะครับถ้าใครสอนม.ปลายเยอะๆเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าต้องทำยังไงนะครับน้องเห็น4กำลัง x น้องเห็น2กำลัง x อยู่ในโจทย์ข้อเดียวกันอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับอยู่ในสมการเดียวกันสิ่งที่น้องต้องนึกถึงเลยคืออะไรครับบางคนบอกนึกถึงว่ากูจะทำยังไงไม่ใช่อย่างนั้นนะตอนน้องต้องนึกถึงเลยว่า4กำลัง x เนี่ยมันคืออะไรครับทุกคน4กำลัง x มันคือ2กำลัง2ซ้อนกำลัง x แล้วถ้าน้องคิดไวไปกว่านั้นมันคือ2ยกกำลัง 2x นี่ต้องคิดในใจได้เลยนะครับแล้วถ้าใครเห็นบ่อยๆเนี่ยจะรู้เลยว่าอันนี้คือ2กำลัง x 2กำลัง x คือ2 x เดียวๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ขีดเส้นใต้นี่คืออะไรครับขีดเส้นใต้ด้วยปากกาดำคืออะไรครับบางคนบอกคือตัวเลขนะครับใช่ครับคือตัวเลขครับนะเถียงบางคนเถียงตายเลยคือตัวเลขใช่คือตัวเลขครับแต่ตัวเลขที่น้องเห็นเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือพจน์ที่อยู่ในรูป a กำลังสองกับ a นะตัวเนี้ยถ้าน้องให้เป็น a ตัวนี้ก็คือ a กำลังสองถ้าให้น้องตัวนี้เป็น x ตัวนี้คือ x กำลังสองอันนี้ต้องมองให้ออกนะครับเพราะนั้นถ้าใครเปลี่ยนอย่างไวๆนะครับพอมองออกแล้วนะอาจารย์เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยนะครับ4กำลัง x เนี่ยมันคือ2กำลัง 2x เขียนงี้ก่อนก็ได้บวก36เท่ากับเดี๋ยวขีดตรงนี้ไว้ก่อนตรงนี้มันแค่ทดเล่นๆนะขีดตรงนี้ไว้ก่อนเอาใหม่สินี่ขีดเล่นๆนะครับต่อมา3คูณกับ
3คูณกับ2ยกกำลัง x บวก2ทุกคนครับ x บวก2ตรงนี้ทุกคนต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นอะไรครับน้องต้องแยกบวก2ออกมามันจะกลายเป็น2กำลัง2คูณ2กำลัง x เนี่ยตรงนี้ต้องมีประสบการณ์นิดนึงนะครับต่อไป2กำลัง2มาได้4ใช่มั้ยฮะ4คูณ3ข้างหน้าตรงนี้4คูณ3จะกลายเป็น12เพราะนั้นทั้งหมดก้อนนี้สิริรวมแล้วน้องจะได้เป็น12คูณกับ2กำลัง x แบบนี้ขั้นตอนต่อมาใครจะเปลี่ยนตัวแปรหรือใครจะไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่พวกเราครับเนาะอาจารย์แก๊ปก็ไม่ได้ห้ามนะฮะแล้วแต่พวกเราจะเปลี่ยนก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะฮะอาจารย์ขออนุญาตเปลี่ยนแล้วกันเพื่อให้น้องสบายใจนะครับจะได้มองง่ายๆนะตัวนี้คือ a กำลัง2บวก36เท่ากับ 12a นะน้องก็ย้าย 12a ไปข้างนู้นจะกลายเป็น a กำลัง2ลบ 12a บวก36เท่ากับ0เห็นตรงนี้ต้องใจชื้นเลย a กำลัง2ลบ 12a บวก36คืออะไรครับจะตอบว่าคือตัวแปรนะคืออะไรครับ a กำลัง2ลบ 12a บวก36คือกำลัง2สมบูรณ์มันก็คือ a ลบ6ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ0ต้องมาหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เราไปแยกมาเราจะได้เป็น a ลบ6ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะฉะนั้น a ตอบเพราะฉะนั้น A ตอบ6ถ้า A ตอบ6แล้วอะไรครับ A คืออะไรครับ A คืออะไรครับนี่ฮะ A คือ2กำลัง X เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วครับพวกเราจะได้เป็น2กำลัง X เท่ากับ6อาจารย์หนูต้องไปนั่งแก้ X ไหมคะไม่ต้องนะครับทุกคนอย่าไปนั่งแก้ X อยู่นะครับทำไมไม่ต้องแก้เพราะโจทย์ไม่ได้ถาม X ครับโจทย์ถาม 2X เลยนี่เดี๋ยวซูมให้นี่ครับเพราะนั้นพวกเราไม่ต้องไปนั่งแก้ว่า X ตอบเท่าไหร่เพราะเราได้แล้วว่า x ตอบโทษเราได้ว่า2กำลัง x ตอบ6เพราะนั้นตรงไหนเป็น2กำลัง x น้องใส่6ได้เลยจบแล้วนะครับเพราะนั้นขออนุญาตเขียนไว้ทางนี้นี่ครับ2กำลัง x เท่ากับ6นะครับต่อไปทางซ้ายเสร็จเรียบร้อยชื่นใจไปครึ่งตัวนะฮะอีกสักข้างหนึ่งข้างนี้3กำลัง y บวก1บวก3กำลัง y ลบ1เท่ากับ30เห็นอย่างนี้ก็ต้องแก้เป็นนะครับ3กำลัง y บวก1นะฮะมันจะเป็นอะไรครับ3คูณกับ3กำลัง y เดี๋ยวซูมให้3กำลัง y บวก1มันคือ3กำลัง1คูณ y นะครับอันนี้เปลี่ยนในใจได้ยิ่งดีแต่อาจารย์เขียนละเอียดนิดนึงนะครับเปลี่ยนในใจได้ยิ่งดีต่อไปบวกกับ3ยกกำลัง y ลบ1น้องก็ต้องฮะกำลังลบ1มันคือ3ยกกำลัง1ไปหารมันก็คือได้3กำลัง y หารด้วย3กำลัง1เท่ากับ30อันนี้เขียนละเอียดพอสมควรนะใครไวเขียนไปเลยใครทำไวน้องใส่ยาวๆไปนะครับอาจารย์พยายามไปช้านิดหนึ่งนะครับเผื่อบางคนไม่ทันจะได้ทันวันนี้นะครับได้แล้วเพราะนั้นเขียนสวยๆนิดหนึ่งมันก็คือ3คูณ y 3คูณ3กำลัง y นั่นแหละบวก3กำลัง y หารด้วย3นั่นแหละนะครับซึ่งตัวนี้ตัวเดียวกันมันก็เหมือนเลยครับ3บวก1ส่วน3คล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆอะไรครับ3x บวก1ส่วน x ส่วน3คล้ายๆอย่างนั้นนะครับหน้าที่ของน้องก็คืออะไรฮะหาคอลนอหรือทำส่วนให้เท่ากันก็ได้รวมเลขออกมาหรือน้องจะเอา3คูณตลอดก็ได้ง่ายๆเอา3คูณตลอดพวกเราก็จะได้เป็น9คูณกับ3กำลัง y บวก3กำลัง y เท่ากับ90เอา3คูณตลอดนิ่มๆต่อไปทำไงต่อรวมกันครับเอารวมยังไงอันนี้9อันนี้1นะฮะ9คูณ3กำลัง y บวก1คูณ3กำลัง y น้องจะได้เป็น10คูณ3กำลัง y เท่ากับ90แล้วถ้าพวกเราล้นบรรทัดได้จะยิ่งดีเลยนะครับ10จากคูณอยู่ย้ายไปหารเงียบๆเลยเพราะนั้น3กำลัง y ของเรามีค่าเท่ากับ9จบแล้วทุกคนไม่ร้องไห้วันนี้จะร้องไห้วันไหน3กำลัง9ได้9โทษ3กำลัง y ได้9ลบ2กำลัง x ไหน2กำลัง x เมื่อกี้นี้2กำลัง x เท่ากับ6นะครับ2กำลัง x เท่ากับ6นี่2กำลัง x เท่ากับ6เพราะคำตอบข้อนี้คือ9ลบ6 9ลบ6คือ3ทวนจบไปเห็นไหมครับข้อนี้ได้ทวนเรื่องการแก้สมการทั้ง2แบบเลยนะครับทั้งแบบตัวแปรเดียวอันนี้เขาเรียกว่าตัวแปรเดียวนะครับอันนี้เรียกว่าดีกรี2กำลัง2นะฮะ
ก็ต้องแก้ให้เป็นจะมีวิธีการที่แตกต่างกันนิดนึงนะครับคำตอบข้อนี้จึงตอบ3ก็คือตอบช้อยข้อที่4นั่นเองครับคำตอบข้อนี้คือตอบช้อยข้อที่4ฝนฟับเลยนะเพราะนั้นใครคิดเลขไวๆหรือใครฝึกคือใครเคยฝึกมาเนี่ยบางขั้นตอนเนี่ยมันไม่ต้องเขียนจริงไหมฮะไม่ต้องเขียนน้องก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจได้ตามฟึบก็จะรู้แล้วนะครับอย่าคิดเลขผิดอย่างเดียวนะครับอย่าคิดเลขผิดอย่างเดียวอย่าเอาอย่างอาจารย์แก๊ปไม่ได้นะคิดเลขผิดฟับผิดเฉยเลยนะเราต้องฝึกนะครับคำตอบข้อนี้ตอบข้อที่4นะครับโอเคเดี๋ยวกดหัวใจก่อนนะบางคนทักเข้ามาในเพจอาจารย์ไม่เห็นกดหัวใจให้หนูเลยบางทีข้อความมันซ่อนนะครับนะอาจารย์ก็ไม่ได้กดทุกคนนะครับเนี่ยอย่างข้อไหนที่คนตอบไม่น้อยเนี่ยอาจารย์ก็พยายามจะกดให้นะครับขอบคุณที่ตอบมันเข้ามานะครับนะข้อนี้ตอบข้อที่4นะครับต่อไปครับต่อไปต่อวันนี้ข้อสอบดูไม่ง่ายเนาะไม่ใช่ไม่ง่ายดูไม่ค่อยยากเนาะแล้วไม่ง่ายไม่ยากเกินไปปนๆกันมานะครับพอได้เนาะอันนี้หลายคนถามอาจารย์ว่าความยากของระดับวิชาเอกเนี่ยประมาณไหนเนี่ยทุกคนน้องทํากันมาประมาณ6ข้อแล้วประมาณนี้เลยครับส่วนใหญ่นะประมาณนี้จะมีข้อยากขึ้นมาอีกสัก3ข้อ4ข้อในวันสอบจริงนะครับเพราะนั้นคือมันจะเป็นข้อที่ทําให้น้องเสียเวลานะครับมันจะมีโจทย์แบบนั้นอยู่นะครับประมาณ5ข้อ7ข้อจาก100ข้อนะจะมีโจทย์ให้น้องเสียเวลาคือคิดเลขเยอะบ้างแหละโจทย์หลายขั้นตอนบ้างแหละนะครับน้องก็ต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีนะครับเนี่ยโจทย์จริงๆก็จะสไตล์แบบนี้แหละครับน้องถ้าน้องมีเขาเรียกไงมีประสบการณ์น้องก็จะสามารถทำได้นะครับนี่อย่างข้อนี้ข้อนี้ก็ถือว่าไม่ยากนะครับ a เท่ากับสแควร์รูท7ลบรูท48 b กำลังลบ3เท่ากับ1ส่วน27แล้วค่าของ1ส่วน a ลบรูท bตรงกับข้อใดข้อนี้ให้เวลาทำสักหน่อยเนาะสักกี่วิดีให้เวลาทำสัก20วิอ่ะให้เวลาทำสัก20วินะครับเราน่าจะทำมันได้ไม่น่ายากข้อนี้ระหว่างนี้อาจารย์แก้วก็พูดไปด้วยเนาะใครทำก็ทำไปนะครับ A ครับ A นี่ฮะ A เนี่ยพวกเราต้องถอดให้ไวเลยนะครับ A อยู่ในรูปของอะไรครับa อยู่รูปของรูทนะครับตัวเลขลบรูทนี่ฮะ a อยู่รูปของตัวเลขลบรูทเราก็จะเป็น7ลบถ้าใครฝึกมาดีพอน้องจะไม่เขียนรูท48แล้วน้องต้องเขียนอะไรครับน้องต้องแยกเลข2ออกมา48ตรงเนี้ยมันคือ12คูณ4เนี่ยถ้าใครไม่เคยฝึกเนี่ยน้องก็จะถอดรูทออกมาทั้งหมดเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้น้องต้องถอดแค่4ออกมาครับพอน้องถอดแค่4ออกมาเนี่ยมันจะเหลือแค่2สุดท้ายในรูทของน้องเนี่ยถ้าน้องถอดเป็นนะมันจะเหลือแค่รูท2รูท12แบบนี้ทำไมต้องเป็นแบบนั้นอาจารย์อ๋ออันนี้น้องเจอบ่อยนะครับรูทแบบนี้เคยทำเนาะบวกลบ2สแควร์รูทวงกลมเนี่ยมันจะเป็นสไตล์โจทย์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดให้อยู่ในรูปแบบนั้นให้ได้นะโดยที่ตัวข้างในต้องเป็นตัวที่คูณกันแล้วตัวนั้นที่คูณกันเนี่ยต้องบวกได้ตัวข้างนอกด้วยนะครับนี่คือตัวที่อาจารย์เคยพูดไปแล้วเนาะในคลิปประมาณหูหลายคลิปอยู่นะ3อาทิตย์ที่แล้วก็พูดนะครับนะเรื่องเนี้ยนะฮะไปหาดูได้นะครับไปหาดูได้อาจารย์อาจจะไม่พูดซ้ำแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พวกเราถอดมาอย่างไวทุกคนจะรู้เลยว่าคิดในใจได้เลยตรงเนี้ย12คือ4คูณ3ถูกมั้ยครับแล้ว4กับ3เนี่ยมันก็บวกกันได้7เราจะได้คู่ที่ถอดรูทได้คูณกันได้ข้างในบวกกันได้ข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะได้เลข4กับเลข3มาแล้วมันถอดได้ละได้อะไรอาจารย์มันจะถอดได้ตัวนี้ครับรูท4ลบรูท3เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าหลายคนรู้อยู่แล้วเนาะไม่น่าจะต้องไม่น่าต้องย้ำมากพวกเรารู้อยู่แล้วตัวนี้นะครับเราได้ไปรูท4ลบรูท3เพราะนั้นถอดรูทนิดนึงอ่ะถอดรูทนึงเพื่อสบายใจรูท4เป็น2ก็เป็น2ลบรูท3นะครับ b คงไม่ต้องพูดกันเนาะฮะ b กำลังลบ3เท่ากับ1ส่วน27 1ส่วน27ก็คืออะไรครับเศษ1ส่วน3ทั้งหมดกำลัง3เพราะนั้นสุดท้ายพวกเราจะได้ b กำลังลบ3เท่ากับ3กำลังลบ3เพราะฉะนั้น b ของเรามีค่าเดียวก็คือ3ได้ a ได้ b แล้วเห็นไหมฮะโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถาม
จนถามเศษ1ส่วน a ก็คือเศษ1ส่วน2ลบรูท3ลบรูท b รูท b คือรูท3นี่แค่นี้เองคิดเลขจบแล้วครับก้อนหน้าอ้าวช้านิดนึงก้อนหน้าก้อนหน้าก้อนหน้าเอาสั่งยุคูณทั้งบนทั้งล่างนะครับสั่งยุคก็คือ2บวกรูท3คูณทั้งบนคูณทั้งล่างพวกเราจะได้อะไรครับสั่งยุคูณบนพวกเราจะได้เป็น2บวกรูท3ส่วนข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นผลต่างกำลัง2ได้4ลบ3ก็คือ1ลบรูท3เห็นอะไรไหมครับตัดชับๆเลยสุดท้ายคำตอบข้อนี้คือ2จบเลยปิดกล่องช็อคเลยนะตอบช้อยข้อที่4ครับฝนฟับเลยก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ดูสวยงามนะครับดูสวยงามไม่น่ายากอะไรสำหรับพวกเรานะครับแค่พวกเราต้องรู้เรื่องการถอดรูทนิดนึงเนาะนิดเดียวเท่านั้นเองที่เหลือมันเรื่องเป็นธรรมชาติพวกเราอยู่แล้วก็คือถ้าตัวส่วนติดรูทเอาสั่งยุคูณแค่นั้นเองนะครับไอ้ B ก็เป็นการแก้สมการแค่นั้นคำตอบข้อนี้คือตอบ4นะครับต่อไปข้อที่8ข้อ8ใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากส่งต่อความสำเร็จให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับทุกอาทิตย์เราก็มาเจอกันนะครับประมาณวันพุธพฤหัสเนี่ย2วันเนี้ยเพราะเดี๋ยวอาจารย์มีภาคกอด้วยนะครับมีภาคกอบรรยายไปเมื่อวันพุธเมื่อวานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับก็จะมีความรู้มาลงให้พวกเรานะฮะเข้าไปติดตามใน YouTube ด้วยนะใน YouTube นะครับใน YouTube ก็จะมีวิดีโอเนี้ยไปลงด้วยนะข้อที่8ครับกำหนดให้ A เป็นเซตใดๆและ power set A แทน power set ของ A จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไก่เซตของเซตว่างเป็นสับเซตของ power A ขอไข่เซต A เป็นสับเซตของเซตของ power Aข้อควายเซตของเซตว่างเซตของเซตว่างแล้วก็ A นะครับเป็นสับเซตของ A งองูเซตของเซต A เป็นสมาชิกของ power A ถ้า A เป็นเซตว่างข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเอาละบางคนอ่านเซตจนมึนเลยเซตของเซตของนะฮะเรื่องนี้ต้องฝึกนิดนึงนะครับต้องฝึกเรื่องสับเซตกับเรื่อง power set เนี่ยต้องฝึกนะฮะน้องต้องเจอบ่อยๆต้องเข้าใจมันลึกซึ้งพอสมควรนะครับซึ่งในนี้ถ้าใครติวกับอาจารย์อยู่แล้วไม่น่าพลาดนะครับถ้าพลาดจะตีให้เลยนะครับนะฮะใครติวอาจารย์อยู่แล้วไม่น่าพลาดอาจารย์ก็ย้ำบ่อยๆว่าสับเซตทำยังไงสมาชิกทำยังไงนะครับมาดูกอไก่ก่อนกอไก่ช้าๆเดี๋ยวเปลี่ยนสีประการหน่อยสีแดงดูไม่สวยงามกอไก่โจทย์ถามว่าเซตว่างเป็นสับเซตของ power a ไหมการที่ดูสับเซตถ้าดูตรงๆอาจจะยากจำได้ไหมตัดปีกแล้วเติมหางแสดงว่าเราต้องไปดูอะไรแทนครับเซตว่างเป็นสมาชิกของ power a ไหมซึ่งอันนี้เนี่ยถูกอยู่แล้วจริงมากใน power set เนี่ยยังไงก็มีเซตว่างจะให้ตายยังไงก็มีเซตว่างเพราะนั้นกอไก่เนี่ยเป็นข้อที่ถูกต้องอยู่แล้วไม่ต้องสืบเลยนะครับต่อไปขอไข่ขอไข่ A เป็นสับเซตของ power A ดูอันนี้มันยากตัดปีกแล้วเติมหางใช่ไหมตัดปีกแล้วเติมหางนะครับแต่ A ไม่มีตัวตัดปีกครับเพราะนั้นใน A นี้ A เป็นสับเซตของ power A ไหมเห็นอย่างเงี้ยน้องรู้เลยว่ายังไงตัวเนี้ยมันก็ยังไงก็ไม่เป็นสับเซตแน่นอนครับน้องดูได้เลยครับยังไงตัวนี้ก็ไม่เป็นสับเซตแน่นอนนะฮะใครตอบมาแล้วตอบได้เลยนะครับเดี๋ยวจันแก๊ปทานน้ำแป๊บหนึ่งนะทานน้ำแป๊บหนึ่งไปหาตัวอย่างค้านเอานะนะครับตัวนี้ยังไงก็ไม่เป็นสับเซตแน่นอนนะครับจึงตอบขอไข่เนี่ยยังไงก็ผิดครับนะฮะยังไงก็ผิดนะฮะต่อไปขอควายคือน้องไปยกตัวอย่างค้านเอานะเนี่ยอย่างให้เซต A เป็นเซตว่างเนี่ยยังไงขอไข่ก็ไม่จริงแล้วนะครับให้เซต A เป็นเซตว่างนะฮะหรือให้เซต A เป็นตัวก็ได้เป็นตัวเลขขึ้นมาเนี่ยน้องก็ดูยังไงมันก็ไม่จริงนะครับเพราะว่าใน power set เนี่ยยังไงมันต้องมีปีกานะครับถ้าพูดกี้พูดผิดดินะฮะถ้าให้ A เป็นเซตว่างไงก็จริงดิเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตอันนั้นจริงอยู่แล้วแต่ลองไปยกตัวอย่างอื่นไปยกตัวเลขขึ้นมานะเซต A เป็นเซต1 power set จะมีอะไรบ้างไปยกมานะครับพอน้องดูแล้วน้องจะเห็นว่ายังไงมันก็ไม่จริงนะครับข้อควายครับข้อควายโจทย์ถามว่าเซตว่างเซต A เป็นสับเซตของ A จริงไหมตัดปีกเติมหาง
นะครับตัดปีกเติมหางนะน้องตัดปีกตัวแรกน้องจะเห็นเลยว่าเซตว่างเนี่ยเป็นสมาชิก A ไหมต่อมาครับพิจารณาต่อ A เป็นสมาชิกของ A ไหมโอ้โหคนเรียนเซตแล้วเป็นเอกคณิตศาสตร์จะต้องรู้เลยว่าคอควายเนี่ยยังไงก็ผิดครับตัวเองไม่เป็นสมาชิกของตัวเองอยู่แล้วนะครับจำรัสเซลพาราดอกได้ไหมนะฮะตัวเองไม่เป็นสมาชิกของตัวเองอยู่แล้วเพราะนั้นคอควายเนี่ยผิดอยู่แล้วนะครับตอบ2ค่ะบางคนบอกตอบ2ค่ะมาดูนะดูนะอีกตัวอย่างหนึ่งนะต่อไปก็ไก่ข้อควายข้อควายเรียบร้อยนะครับต่อมาคือจันจะตะโกนทำไมไม่รู้นะครับนะต่อไปงองูเซต A ต้องพูดว่าเซตของเซต A ด้วยนะครับเป็นสมาชิกของ power set A ถ้า A เป็นเซตว่างอ้าวทุกคนครับถ้า A เป็นเซตว่างทุกคนฮัลโหลถ้า A เป็นเซตว่างถ้าก็เป็นอย่างนี้สิครับงองูนะถ้า A เป็นเซตว่างแล้วยังไงครับถ้า A เป็นเซตว่างน้องดูครับ A เป็นเซตว่างแล้วไงฮะเซตของเซตว่างเป็นสมาชิกของ A มั้ยครับตรงนี้ A เป็นเซตว่างทุกคนครับ power set ของเซตว่างมันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวจันทวนให้พวกเรานิดเดียว power set ของเซตว่างมันมีอะไรบ้างครับ1มีเซตว่าง2มีเซตของเซตว่างเห็นไหมฮะ2กำลังศูนย์มันได้1สิมันต้องเป็นอย่างนี้ดิฮะนี่อย่างนี้เซตว่างโทษอภัยใช่มั้ยไม่มีสมาชิก2กำลังศูนย์เป็น1อ่ะถูกต้องเป็นอย่างนี้ power set ของเซตว่างต้องเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็ถามว่าตัวเนี้ยมันเป็นสมาชิกไหมน้องดูได้เลยครับตัวเนี้ยเป็นสมาชิกไหมคำตอบก็คือไม่เป็นนะครับไม่เป็นสมาชิกน้องดูเป็นใช่มั้ยมันต้องเป็นอย่างนี้ทั้งก้อนอยู่ในนี้เลยไม่เป็นนะครับแสดงว่างองูนี่ก็ผิดเหมือนกันนะฮะคนนี้ข้อปรับเซียนเลยเห็นไหมหลายคนเห็นไหมคำตอบข้อนี้นะครับข้ององูก็ผิดนะเพราะว่าถ้าเราให้ A เป็นเซตว่างน้องจะได้ power set ของเซตว่างมาหน้าตาแบบนี้ power set ของเซตว่างต้องมีสมาชิก1ตัวก็คือเซตว่างนะครับแล้วองูเขาถามว่าไอ้ก้อนนี้เป็นสมาชิกแบบนี้ไหมคำตอบคือไม่เป็นนะครับถ้าเป็นมันต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นอะมันต้องเป็นแบบนี้นี่ถ้าเป็นต้องเป็นแบบนี้คือมันหลายปีกกาหน่อยนะครับถ้าใครไม่แม่นก็แย่เลยอันนี้นะครับแต่ข้อนี้มันไม่ได้อันนี้ไงนะเพราะฉะนั้นงองูก็ผิดเพราะฉะนั้นข้อนี้ขอไข่ผิดขอควายผิดงองูผิดคำตอบก็คือมีข้อที่ถูกเพียง1ข้อก็คือช้อยข้อที่1นะครับข้อที่ถูกเพียง1ข้อฝนฟับเลยผ่านแล้วค่ะเอื้อคืออันเรื่องนี้อาจารย์ก็บอกเลยนะถ้าอาจารย์พูดเฉยๆนะอาจารย์บางทีนะถ้าทำในห้องสอบนะถ้ามายกตัวอย่างแบบนี้นะครับอาจจะพลาดได้เพราะมันเป็นปีกกาถ้าสมาชิกเนี่ยถ้าใครฝึกมานะครับการเป็นสมาชิกกับการเป็นสับเซตเนี่ยมันต่างกันแค่ปีกกากับไม่ปีกกาเท่านั้นนะครับถ้าน้องทำบ่อยๆเนี่ยมันจะมีปีกกาชั้นหนึ่งกับไม่ชั้นน่ะทำบ่อยๆน้องจะเริ่มรู้ว่ามันห้ามพลาดในเรื่องปีกกานะครับต้องดูว่ามันมีปีกกาไหมนะครับคำตอบข้อนี้เลยตอบช้อยข้อหนึ่งนะครับนะต่อไปคือที่เอาข้อนี้มาให้ดูก็พยายามให้พวกเรารู้จักคำว่า subset กับ power set นะครับก็ย้ำแล้วย้ำอีกเนาะ subset ถ้าอยากพิสูจน์ก็คือตัดปีกแล้วเติมหางถ้าตัดปีกแล้วเติมหางมันจริงโอเคถูกต้องนะฮะนี่คือ subset นะครับตัดปีกแล้วเติมหางต่อไปคือถ้าพวกเรามาฝึกอย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับนอกจากบางคนที่ติวกับอาจารย์อยู่แล้วนะครับน้องติวอันนั้นคือพื้นฐานจริงๆนะครับนะอาจารย์บางคนถามว่าติวอันนี้ก็ต่างกับที่อาจารย์ติวยังไงอาจารย์ก็บอกว่าตอนที่อาจารย์ติวเนี่ยกับแบบเนี้ยมันไม่ต่างกันหรอกนะครับแต่แบบนั้นมันมีเวลาเยอะอาจารย์ลงลึกได้เยอะน้องจะเก็บรายละเอียดได้เยอะแต่อย่างเงี้ยมันก็คือทำข้อสอบกันนะครับอย่างข้อเมื่อกี้อาจารย์ก็ลงลึกไม่ได้ว่าทำไมข้อไหนมันผิดข้อไหนมันผิดบ้างน้องไปยกตัวอย่างเองนะครับหัดไปยกตัวอย่างค้านเองบางทีมันไม่สามารถพิสูจน์ให้ดูได้หมดเลยนะครับนะมันเสียเวลามากๆเลยนะตรงนั้นนะวันนั้นอาจารย์ก็พยายามนะพยายามบ่อยๆน้องกฤษดาบอกผมถูกโอเคมีคนถูกด้วยนะเห็นป่ะโอเคนะต่อไปครับต่อไปอย่าไปข้อที่9นะครับต่อนะข้อ9กำหนดให้ F1 เท่ากับ
หุ้นดับ XY เป็นสมาชิกของ R cos R โดยที่ Y เท่ากับ sin X นะครับ F2 เหมือนกันเลย F3 F3 นะครับขออภัยบางทีทีมงานเขาก็พิมพ์ก็นะ F3 นะครับ F3 เดี๋ยวจะลบให้เผื่อพวกเราเอาชีทกลับไปเดี๋ยวงงมา F1 เหมือนกันนะครับ F3 นะ F3 นะครับก็คือฟังก์ชัน1ฟังก์ชัน2ฟังก์ชัน3นั่นเองนะก็คือถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะเอาง่ายๆพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยก็คือ F1 เนี่ยคือฟังก์ชันของไซน์ F2 คือฟังก์ชันของคอส F3 คือฟังก์ชันของเซกนะครับเซกก็คือส่วนกลับของคอสนั่นเองนะเพราะนั้นถ้าใครนึกภาพเรื่องฟังก์ชันคือกลึกกราฟของฟังก์ชันได้เนี่ยก็จะง่ายนะครับพูดหลุดออกมาแล้วทำไมหนูต้องรู้จักกราฟเพราะโจทย์มันถามว่าจากข้อความด้านล่างนี้นะครับจงหาจำนวนข้อความที่กล่าวถูกต้องก็มาดูกอไก่ครับกอไก่ว่าไงครับกราฟของฟังก์ชัน F1 และ F2 ตัดไม่ตัดกันขอไข่กราฟของฟังก์ชัน F1 F2 มีคาบต่างกันอยู่ภายข้อควายอินเวิร์ตของฟังก์ชัน F2 เป็นฟังก์ชันงองูฟังก์ชัน F2 และ F3 มีค่าแอมพลิจูดเท่ากันใจเย็นใจเย็นบางคนบอกมีคาบด้วยมีแอมพลิจูดด้วยอะไรวะเนี่ยนะอาจารย์เย็นใจเย็นนะอาจารย์เอาให้พวกเราเห็นภาพก่อนละกันยกตัวอย่าง F1 ให้ดูเดี๋ยว F2 F3 พวกเราไปเปิดใน Google ได้ไปหาได้หรือใครมีหนังสืออาจารย์อยู่ไปเปิดหน้าที่เป็นฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับอธิบายไว้อยู่นะครับว่าคืออะไรอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างตัว F1 ให้ดูนะครับมันก็คืออะไรครับมันก็คือกราฟไซน์กราฟไซน์ทุกคนวาดเองได้ง่ายๆเลยนะครับเราค่อยๆเขียนก็ได้ไซน์0ไซน์0ได้0ไซน์1อาจารย์พูดว่าอะไรเนี่ยไซน์0ได้1เอ้ยไซน์0ได้0นะครับต่อมาครับเราพลอตต่อพายส่วน2พายส่วน2กับพายเนี่ยเราค่อยๆไล่แบบเนี้ย3พายส่วน2แล้วก็2พายพอเราค่อยไล่แบบนี้เราจะเห็นกราฟไซน์นะครับพายส่วน2เนี่ยมันได้1ตรงนี้เป็น1นะพายมันลงมาเป็น0 3พายมันไปตกที่270องศามันคือลบ1ตรงนี้ลบ1นี่1นะลบ1อยู่ข้างบน1ข้างบนลบ1ข้างล่างต่อไป2พายก็เป็น0กลับมาที่เดิมเราก็จะได้กราฟไซน์อาจารย์ลิ้นพันสวยสายเลยนะนะเคี้ยวลิ้นอยู่นั่นแหละนะเนี่ยจะได้กราฟไซน์มาสวยงามมากๆนะครับถ้าน้องทำต่อไปเรื่อยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับนะไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นโค้งนี้ไปเรื่อยคอสก็เช่นเดียวกันนะฮะอ่ะไหนๆก็วาดแล้วอ่ะนะคือจริงๆพวกเราสามารถนึกได้เลยนะครับพวกนี้มันไม่ได้ต้องวาดเป๊ะๆอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับแต่จันติวให้พวกเราไงจะต้องวิชาการนิดนึงจะต้องแบบวาดให้สวยนิดนึงนะครับอาจจะไม่ต้องวิชาการมากค่าคอส0คอส0เราได้1นะครับต่อมาพายส่วน2พายส่วน2เราได้0นะครับต่อมาเป็นอะไรต่อเป็นพายเนาะเป็นพายพายเราก็ได้เป็นคอสพายเราได้ลบ1อยู่ข้างล่างลบ1ตรงนี้นี่3พายส่วน2 3พายส่วน2เราได้0นะครับต่อมาเป็นอะไรอ่ะเป็น2พาย2พายไม่พอว่ะเดี๋ยวลบก่อนจริงๆเราไม่ต้องสวยขนาดนั้นอาจารย์นะไม่ต้องสวยตามอาจารย์ขนาดนั้นนะครับใครตอบได้ตอบเลยนะมันแค่วาดให้น้องดูสวยเท่านั้นเองนะครับ2พายแล้วก็ได้กลับมาเป็น1นะครับน้องจะได้แบบนี้ออกมานี่เห็นไหมถ้าน้องวาดไปต่อมันก็จะกลับมาโค้งแบบนี้นะครับแล้วก็ลงไปต่อโค้งแบบนี้แล้วก็ลงไปต่อแบบนี้นะครับซ้ายคือสายแบบคร่าวๆนะขวาคือคอสนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะแล้วอาจารย์แก๊ปวาดรูปไปทำไมอาจารย์ต้องดูฮะโจทย์กอไก่เนี่ยเขาถามว่ากราฟของฟังก์ชัน F1 กับฟังก์ชัน F2 เนี่ยตัดกันต้องครับ F1 คือไซน์ F2 คือคอสตัดกันไหมยังไงมันก็ตัดกันถ้าน้องมาวาดด้วยกันนะยังไงมันก็ตัดกันครับนะวาดด้วยกันยังไงก็ตัดกันเพราะอะไรฮะคอสมันลงมาข้างล่างเนี่ยก็ต้องลงมางี้ดิฮะจริงไหมฮะคอสเนี่ยก็ต้องเป็นประกาศสีแดงก็ต้องลงมานี่ก็ตัดแล้วครับนะเพราะถ้าวาดด้วยกันมันก็ตัดกันอยู่แล้วเพราะนั้นกราฟไซน์กราฟคอสเนี่ยตัดกันอยู่แล้วข้อ1เนี่ยถูกแล้วกอไก่อ่ะถูกแล้วต่อมาข้อ2ช้อยขอไข่ F1 และ F2 มีคาบต่างกันคาบอธิบายนิดนึงคาบมันวัดยังไงครับมันวัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดใดจุด1แล้วกราฟจะกลับมาเหมือนเดิม
พอภาพถัดไปเนี่ยกราฟจะกลับมาเหมือนเดิมพูดยังไงอาจารย์เนี่ยฮะอย่างเงี้ยฮะเรียกว่า1คาบเพราะถ้าไปต่อมันกลับมาซ้ำตรงนี้ทันมั้ยฮะเพราะนั้นเค้าเรียกว่า1คาบคือตรงนี้เพราะนั้นถ้าคาบมันไปต่อเนี่ยมันก็เลยจะเป็นรูปเดิมนะครับนะเพราะนั้น1คาบเค้าจะนับอย่างงี้บางคนบอกโหแล้วหนูจะนับคาบยังไงทุกคนครับฟังก์ชันไซน์ฟังก์ชันคอสคาบเนี่ยหาได้จาก2พายส่วน b b มาจากไหนวะเนี่ยทุกคนฮะค่าไซน์เนี่ยมันจะอยู่ในรูปนี้ครับค่าคอสเหมือนกันจะอยู่ในรูปนี้นะฮะ a sin bx คอสคือ a cos bx a กับ b จะดูตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ถามพวกเรานิดเดียวถามนะฟังก์ชัน f1 ค่า b เป็นเท่าไหร่ครับค่า b ดูค่า b หน้าสัมประสิทธิ์หน้า x ครับค่า b เป็นเดี๋ยวค่า b เป็นค่า b เป็น1ค่า a เป็น1เดี๋ยวจะมาใช้ในโจทย์ข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นคาบดูตรงนี้วิธีการหาคาบของฟังก์ชันไซน์ฟังก์ชันคอสนะครับมันคือ2พายส่วน b เพราะนั้นข้อนี้ต้องจะง่ายเลยฟังก์ชัน f1 น้องจะได้คาบเป็น b เป็น1ไงน้องเอา1ไปแทนก็จะกลายเป็น2พายฟังก์ชัน f2 ก็จะกลายเป็น2พายโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามอะไรครับผลต่างผลต่างอยากร้องไห้2พายลบ2พายเป็นอะไรครับ2พายลบ2พายเป็น0แต่เขาบอกว่ามันต่างกันอยู่พายแสดงว่าข้อขอไข่เป็นข้อที่ผิดเนี่ยขอไข่เป็นข้อที่ผิดถ้าใครแม่นกราฟเนี่ยนะครับต่อไปนวพลบอกว่าข้อ1ผิดนะครับผิดยังไงครับแจ้งมาได้นะครับนะต่อไปต่อไปอะไรต่อข้อควายครับอินเวิร์ตของ f2 ไม่อินเวิร์ตของ f2 เป็นฟังก์ชันนะอินเวิร์ตของ f2 เป็นฟังก์ชันถูกหรือผิดอินเวิร์ตของ f2 เป็นฟังก์ชันกอไก่ผิดค่ะไม่ตัดกันกราฟของ f1 กับ x2 ไม่ตัดกันอ๋ออาจารย์พูดว่าอะไรวะอาจารย์พูดว่ามันตัดกันแล้วถ้ามันไม่ตัดกันมันก็ต้องทำไงฮะอาจารย์งงอะไรบ้างเนี่ยไม่ตัดกันถ้าไม่ตัดกันคือถูกใช่ไหมฮะแต่ข้อนี้มันตัดกันมันก็ต้องไงฮะมันตัดกันงงวะนะไม่ตัดกันก็คือผิดใช่ไหมฮะอาจารย์พูดถูกใช่ไหมข้อหนึ่งน้องนวพลบอกว่าพูดตามนวพลเลยนะข้อหนึ่งมันตัดกันครับแต่อาจารย์บอกว่าโจทย์บอกมันไม่ตัดกันก็คือมันตัดกันใช่ไหมอันนี้อาจารย์พูดถูกก่อนนะมันตัดกันใช่ไหมแต่กอไก่บอกว่ามันไม่ตัดกันแสดงว่ามันก็ต้องผิดแปลไทยเป็นไทยนี่ลำบากว่ะนะครับงั้นออกภาษาอังกฤษนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะโอเคนะโอเคขอบคุณนะมันตัดกันนะทุกคนซ้ายกับคอสเนี่ยมันตัดกันนะเพราะนั้นมันต้องตัดกันแต่กอไก่มันบอกว่ามันไม่ตัดกันนะมันเลยผิดนะครับต่อไปข้อควายข้อควายอินเวิร์ตของ f2 เป็นฟังก์ชันทุกคนครับอินเวิร์ตของ f2 เป็นฟังก์ชันน้องต้นบอกผมหาข้อไหนไม่ถูกสักข้อนะครับเดี๋ยวมาดูกันน้องอย่าไปดูช้อยมากนะครับบางทีทีมงานก็พิมพ์มาผิดถูกไม่เป็นไรนะครับเราอธิบายกันด้วยเนื้อหานะฮะข้อควายอินเวิร์ตของ f2 เป็นฟังก์ชัน f2 คือฟังก์ชันไหนครับ f2 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 คือฟังก์ชันคอสนะครับอินเวิร์ตของมันเป็นหน้าตาไงครับอินเวิร์ตก็คือกลับ y เป็น x x เป็น y นะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านน้องก็จะได้แบบนี้ฮะอินเวิร์ตอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยกราฟนี้ลงมานะครับเพราะนั้นถ้าน้องกลับฟังก์ชันอินเวิร์ตนะครับยังไงค่าคอสเนี่ยน้องลากขนานกับแกน y มาเนี่ยยังไงมันก็ตัดมากกว่า1จุดแน่นอนมันก็จะไม่เป็นฟังก์ชันครับรู้จักอินเวิร์ตเนาะมันคือการกลับ x เป็น y y เป็น x นะครับนะหรือน้องสะท้อน y เท่ากับ x ก็ได้นะยังไงก็ได้น้องตัดออกมาเนี่ยมันจะได้อินเวิร์ตเป็นท่านี้วาดคร่าวๆเลยน้องลากเส้นขนาดลงมาเนี่ยยังไงมันก็ตัดมากกว่า2จุดจำได้ไหมถ้ามันไม่เป็นฟังก์ชันมันต้องตัดมากกว่า1จุดนะครับเพราะนั้นข้อนี้ตัดมากกว่า1จุดยังไงก็ไม่เป็นฟังก์ชันนะครับเพราะนั้นข้อควายก็เป็นข้อที่ผิดนะครับบางคนบอกอ้าวอินเวิร์ตมันไม่ใช่ค่าอาร์คคอสเหรออาจารย์อาร์คคอสน่ะเป็นฟังก์ชันผกผันนะครับมันแปลงมาจากอินเวิร์ตแล้วมันตัดเอาอย่าอธิบายลึกเลยนะมันตัดโดเมนออกมานะครับพอมันตัดโดเมนเนี่ยมันตัดเลนส์เนี่ยนะครับมันทำให้กราฟมันเหลือแค่นิดเดียว
มันก็เลยเกิดเป็นฟังก์ชันนะครับเพราะนั้นตัวอาร์คคอร์สเนี่ยกับอาร์คไซด์อาร์คทุกอาร์คอ่ะมันบีบตัวนั้นลงมามันเลยกลายเป็นฟังก์ชันนะครับน้องกฤษดาอาจารย์บอกว่าตัดใช่ไหมตัดนะตัดนะก็ไก่คือตัดนะครับแต่ก็ไก่มันบอกว่าไม่ตัดนะฮะต้องแปลแต่เป็นไทยบางทีงงนะฮะต่อไปงองูฟังก์ชัน f2 f3 amplitude เท่ากันทุกคนครับฟังก์ชัน f2 f3 amplitude คืออะไรครับ amplitude คือค่า maximum minimum นะดูว่ามันเหวี่ยงเท่าไหร่นะครับนะเพราะนั้นถ้าใครดูง่ายๆคือ absolute ของ a ท่านเนี่ยนะ absolute ของ a เพราะนั้นตรงนี้น้องเห็นทุกคนเลยนะว่า a มีค่าเป็น1 a มีค่าเป็น1เพราะนั้นฟังก์ชันไซน์กับฟังก์ชันคอสข้อนี้ amplitude เท่ากันคือ amplitude เป็น1นะครับเป็น1แต่ค่าเซกเนี่ยนะครับค่าเซกนี่ไม่มี amplitude นะครับค่าเซกคือส่วนกลับของคอสเซกได้แบบนี้ใช่ไหมครับโทษทีคอสได้แบบนี้ใช่ไหมเพราะนั้นเซกน้องจะได้แบบนี้กลับขึ้นไปแบบนี้เพราะนั้นจะไขแม่นเรื่องฟังก์ชันเรื่องของกราฟเนี่ยนะครับน้องจะรู้ว่ากราฟของเซกเนี่ยมันไม่มี amplitude นะครับมันก็ได้แบบนี้เนี่ยแบบนี้ดูให้เป็นความรู้นะครับใครที่บอกว่ามันยากจังกูไปแล้วบางคนบอกกูไปแล้วนะแต่ดูให้เป็นความรู้นะครับเพราะวันสอบมันอาจจะเอาตรงนู้นมาออกนิดหน่อยนะครับเราจะได้เข้าใจมากขึ้นเขาบอก amplitude เท่ากันไม่เท่าแน่นอนครับ f2 มันคือค่าคอส amplitude เป็น1 f3 มันคือค่าเซกไม่มี amplitude ก็คือไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือไม่มีข้อใดถูกต้องนะครับไม่มีข้อใดถูกต้องช้อยอ่ะช้อยก็มีถูก1ข้อไม่เป็นไรนะครับช้อยไม่มีก็ช่างมันนะเอาความรู้ไว้นะครับว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับอาจารย์ไม่ค่อยโฟกัสกับช้อยเท่าไหร่นะครับน้องต้นพีทบอกยากจริงครับนะคือพอมันเอามารวมกันมาดูเหมือนยากนะครับแต่ตอนออกข้อสอบจริงๆอ่ะถ้าออกโหดหน่อยก็จะมีช้อยแบบนี้เลยแต่ถ้าออกไม่โหดนะฟังไว้นะครับใครจะสอบครูผู้ช่วยถ้าออกไม่โหดเนี่ยเขาก็จะดึงตรงนี้ไปออกแค่นั้นแล้วทำเป็น4ช้อยพวกเราเป็นครูพวกเรารู้อยู่แล้วแหละนะครับดึงตรงนี้ไปออกแล้วทำไป4ช้อยก็จะเล่นเรื่อง amplitude มั่งเล่นเรื่อง domain length มั่งอะไรเงี้ยนะครับก็จะเล่นแบบนี้นะแต่ถ้าพวกทั้งหมดเนี่ยทุกคนเข้าใจกราฟรู้จักคำว่าคาบตัวนิดนึงคาบหายังไงนะ2พายส่วน b amplitude หายังไงครับได้แค่ค่าไซน์กับค่าคอส amplitude คือ absolute a absolute a ที่ a เป็น1ไงมันก็ได้ absolute 1ก็คือค่าเหวี่ยงขึ้นไป1หน่วยลงมา1หน่วยมันก็เลยกลายเป็นกราฟอย่างนี้ครับนะกราฟอย่างเงี้ยจำไว้กราฟก็จะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะฮะต่อมาต่อไปอย่าไปอย่าไปนะข้อสอบคงไม่ยากเท่าแผ่น1ใช่ครับนะน้องต้นข้อสอบไม่ยากเท่าแผ่น1นะแผ่น1ยากไปนะครับเขาเรียกแผ่น1เป็นวิชาเฉพาะนะครับเฉพาะด้านเพราะนั้นข้อสอบก็เลยยากไปขั้นหนึ่งข้อสอบเข้าไม่ใช่ข้อสอบเข้าข้อสอบรับราชการของเราเนี่ยก็จะยากอีกระดับหนึ่งนะครับมันคัดคนละคนเขาเรียกว่าคัดคนละแบบถ้าเราเรียนครูมาเนี่ยข้อสอบมันคัดคนได้วิธีการออกก็จะคนละแบบเนาะเพราะนั้นไม่ยากขนาดนั้นครับแค่น้องรู้อย่างพวกนี้เป็นคอนเซปต์น้องต้องรู้คอนเซปต์เลยว่าพายคาบคืออะไรนะครับรู้จักคอนเซปต์ว่าแอมพลิจูดคืออะไรรู้จักกราฟไซน์เป็นยังไงกราฟคอสเป็นยังไงกราฟเซกเป็นยังไงเซกก็คือส่วนกลับของคอสนะก็ไม่ต้องจำแค่คอสอันเดียวอะไรอย่างงี้นะครับต่อไปข้อที่10ข้อ 10แล้วไปต่อน้องต้นบอกแค่นี้ก็ตายแล้วครับเอ้ยนะอาจารย์เชื่อว่าพวกเราทำได้นะครับอันนี้เป็นประสบการณ์วันนี้แค่ดูว่ามันดูเหมือนยากพอพวกเราเห็นไปเรื่อยก็เราก็ทำได้นี่หว่าอะไรเงี้ยถ้าอาจารย์แจกชีทให้พวกเราไปพวกเราก็ไปกลับไปฝึกทำต่อเนาะกลับไปฝึกทำต่อเยอะๆนะครับต่อไปข้อที่10ครับเซตคำตอบของสมการสมการต้องแม่นแล้วเซตคำตอบของสมการตัวนี้เมื่อ x พูดถึงบนจำนวนจริงนะครับตรงกับข้อใดเรื่องนี้ก็ต้องแก้เนาะแยกตัวประกอบให้ได้อันนี้ไม่น่ายากนะครับใครที่ทำอยู่ข้อนี้ถือว่าแจกแต้มเลยนะครับขออนุญาตข้างบนก่อนข้างบนคือ x กำลัง2ลบ1ฮะผลต่างกำลัง2ก็ได้เป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังอันนี้ต้องไวแล้วเนาะต่อไปหารด้วยครับหารด้วย 2x กำลัง2ลบ 5x บวก 3ก็จะได้เป็นอะไรครับจะได้เป็น 2x กับ x นะครับ 2x กับ x ลบ3 1ได้ไหมมากกว่าเท่ากับ0เนี่ยเรามาติวกันเนี่ยทุกคนก็ค่อยๆบอกอาจารย์บางทีอาจารย์ก็คิดผิดเหมือนกันนะไม่ใช่คิดเลขผิดอะ
นะฮะบางทีเห็นช้อยก็เอ๊ะมันไม่จริงจริงอะไรเงี้ยนะฮะไอภาษาไทยเงี้ยน้องค่อยเตือนอาจารย์งี้แหละนะครับนะเราถือว่าเราแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเยี่ยมมากนะเพนเพนน่ารักบอกห้ามตายค่ะสอบไปได้ค่ะโอเคผิดที่สนามสอบนะฮะนี่อาจารย์บอกพวกเราไว้เลยนะแล้วเดี๋ยวทุกคนวันสอบทุกคนมาบอกอาจารย์ด้วยนะนอกจากจำข้อสอบมาบอกอาจารย์แล้วนะครับนะน้องๆจำข้อสอบมาด้วยอาจารย์กังวลภาคกอมากเลยนะครับคือคนออกข้อสอบกอพอเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความรู้มากๆอาจารย์ขออนุญาตไม่พูดว่าใครแล้วกันนะครับคนออกข้อสอบกอพอเนี่ยมีความรู้มากๆน้องจะเห็นว่าข้อสอบกอพอเนี่ยไม่เคยผิดเลยนะครับไม่เคยมีปัญหามีปัญหาเห็นออกข่าวไหมแต่ไม่ใช่ข้อสอบผิดเป็นแค่ข้อสอบที่ยากเฉยๆที่แมลงวันบินเข้าหากันอะจนสุดท้ายรถชนกันอะเขาถามว่าแมลงวันบินได้ระยะทางเท่าไหร่อะนะครับที่ออกข่าวอะนะครับเขามีความรู้นะครับแต่เราจะไม่ได้บอกว่าสอบปทไม่ได้มีความรู้อะไรนะครับแต่ข้อสอบทปทเนี่ยภาคกอนะคณิตศาสตร์หลายครั้งมีปัญหาอาจารย์บอกงี้ดีกว่านะครับหลายครั้งมีปัญหาข้อสอบภาคกอนะหลายครั้งมีปัญหาการออกข้อสอบภาคกอเนี่ยของสอบปทนะหลายครั้งมีปัญหามากๆนะครับอาจารย์แก๊ปก็เลยฝากพวกเราไว้ด้วยนะเอกคณิตศาสตร์ช่วยตรวจภาคกอนะครับวันที่ออกข้อสอบแล้วนำมาบอกอาจารย์นิดหนึ่งนะฮะวิชาเอกก็มาบอกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันวันที่สอบนะฮะนี่ตัดกันเลยครับ x ลบ1 l 1ตัดกันตรงนี้น้องห้ามพลาดนะครับเผอิญข้อนี้มันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรน้องตัดไปเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาแต่น้องอย่าลืมว่า x ของเราเนี่ยห้ามเท่ากับเท่าไหร่ครับเผอิญข้อนี้ไม่มีปัญหาถ้าใครทำเสร็จแล้วจะรู้ว่าทำไมไม่มีปัญหาตรงนี้เนี่ยอย่าลืมไม่ได้เลยนะครับx ต้องห้ามเท่ากับ1คือถ้า x เท่ากับ1เนี่ยสมการข้อนี้จบเลยนะครับมันจะเป็น0ส่วน0มันจะหาค่าไม่ได้ตรงนี้อย่าให้พลาดนะครับถ้าเอาประเด็นตรงนี้ไปออกเนี่ยทุกคนจะผิดตรงนี้เยอะเลย x ห้ามเท่ากับ1สุดท้ายสมการทุกคนจะเหลือ x บวก1หารด้วย 2x ลบ3ตรงนี้ก็ไม่น่าพลาดแล้วถูกต้องไหมฮะเขียนเส้นจำนวนได้เลยครับหาค่าวิกฤตได้เลยค่าวิกฤตก็จะมีอันนี้รู้แล้วนะจับข้างบนเท่ากับ0จับล่างเท่ากับ0ได้เลย x เท่ากับลบ1กับ x เท่ากับ3ส่วน2ตรงนี้ก็เป็นลบ1กับเป็น3ส่วน2ที่บอกว่าตรงนี้ไม่เกี่ยวเนี่ยนะครับเพราะว่าข้อนี้มันดันไปเล่นตรงเดี๋ยวใส่บวกลบบวกก่อนบวกลบบวกตรงนี้อาจารย์ไม่ทวนนะเพราะพวกเราน่าจะแม่นกันอยู่แล้วเรื่องการแก้สมการแบบนี้นะครับว่าทำไมต้องใส่บวกลบบวกตรงนี้ต้องเป็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าข้อนี้มันไปเล่นที่ช่วงบวกไงครับ1มันอยู่ตรงนี้ไงเนี่ย1มันอยู่ตรงนี้ไงจริงๆมันต้องเป็นวงกลมโปร่งที่1นะครับแต่เอิญข้อนี้มันไม่มีตรงนี้อยู่แล้วเขาไม่ได้พูดถึงช่วงลบอยู่แล้วนะครับและอีกตรงนึงที่อย่าผิดนะครับนี่ครับข้อนี้มันคือมากกว่าหรือเท่ากับหลายคนก็จะไปวงกลมทึบตรงนี้ซึ่งอะไรครับ2ขอโทษ3ส่วน2เนี่ยมันก็เป็นตัวส่วนเหมือนกันเนี่ยตัวนี้เป็นตัวส่วนเพราะนั้นทุกคนต้องมาร์คไว้ต่อเลยว่า x ของเราก็ห้ามเท่ากับ3ส่วน2เหมือนกันนะอันนี้อย่าเขาเรียกไงอย่าเผลอเลยนะครับตรงนี้ทุกคนจะต้องเป็นวงกลมโปร่งแล้วตรงนี้จะต้องเป็นวงกลมทึบเพราะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับลบ1น้องก็จะได้เซตคำตอบเป็นดังนี้นะครับคำตอบข้อนี้ถ้าน้องไม่พลาดอะไรนะครับคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่3นะครับตอบช้อยข้อที่3ฝนฟับเลยวันนี้โดยภาพรวมข้อสอบเนี่ยอาจารย์ให้คะแนนไว้ที่ประมาณสัก5คะแนนนะครับความยากนะระดับความยากไม่ใช่คะแนนพวกเรานะครับบางคนบอกหนูได้แค่5คะแนนเหรอไม่ใช่นะความยากโดยรวมพูดถึงความยากโดยรวมเทียบกับหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมาเทียบกับข้อสอบจริงนะครับอันนี้ก็ประมาณสัก 5-6 คะแนนความยากเต็ม10นะบางคนบอกเต็ม100หรือเปล่าเต็ม10นะครับเต็ม10ก็สักประมาณความยากสักประมาณสัก 5-6 คะแนนประมาณนี้นะครับนะโอเควันนี้คำตอบข้อนี้ถึงตอบช้อยข้อที่3นะครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวใครอยากได้ชีทนะครับชีทที่ติวไปเนี่ยนะครับใครอยากได้ชีทไม่ต้องแอดไลน์มานะอยากได้ชีททักแชทเข้ามานะครับทักแชทในเพจนี้เข้ามาครับเพจที่ไลฟ์สดอยู่เนี่ยนะฮะทักอินบ็อกซ์เข้ามาหลายคนเคยรู้กติกาอยู่แล้วนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วแคปรูปไว้แล้วส่งมาในช่องแชทหนูดูอาจารย์อยู่นะคะทักเข้ามานะครับทักเข้ามาแล้วเดี๋ยวอาจารย์ส่งชีทเป็น PDF ไปให้นะครับส่งตรงถึงมือทุกคนนะครับไม่ต้องให้ตังอาจารย์นะครับนะอาจารย์ส่งให้ทุกคนไปฟรีๆไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับนะช่วงนี้ก็ประกาศสอบแล้วเนาะรอบทั่วไปก็เตรียมตัวไว้นะครับรอบทั่วไปยิ่งต้องเตรียมตัวเลยวิชาเอกภาคคออีกนะครับสอบสอนอีกนะเตรียมตัวให้เยอะๆนะครับวันนี้ก็อาทิตย์หน้าเจอกันวันนี้
ด้วยเวลานะครับวันนี้ขอทุกคนรักษาสุขภาพตัวเองนะครับอ่านหนังสือแล้วพักผ่อนให้เพียงพอครับสำหรับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็ไว้เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ